สวัสดีพี่อาภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่อาภาสอยู่ในเอพิโซดที่115วันนี้เราจะเอาหัวข้อรับปีใหม่มาเลยนะ4เทคนิครวยหุ้นทุกปีใหม่นะครับก็หลังจากที่เราทำคลิปกันมา2ปี3ปีได้แล้วเนี่ยก็มีเนื้อหามากมายหลายมิตินะเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าไปลงทุนในหุ้นในสไตล์ Value Investor หรือ VI นะครับทีนี้เนี่ยพี่ภาคก็เล่ามาเป็นร้อยๆตอนเนี่ยมันก็มีมิติของการวิเคราะห์ที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินมูลค่าการอ่านงบการติดตามข่าวสารหรือว่าแม้แต่เรื่องภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมของโลกอะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยก็อยากจะชวนเพื่อนมาฟังอีกมิตินึงคือเป็นเรื่องมิติที่มันเกี่ยวกับเวลาก็คือ Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยอันนี้ผมเองก็เพิ่งรู้จากพี่ประภาสนี่แหละเมื่อไม่นานมานี้ว่าในแต่ละไตรมาสอ่ะมันมีวิธีคิดวิธีมองที่อาจจะเหมือนใช้มุมมองที่แตกต่างกันใช้เลนส์คนละแบบนะครับในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในแต่ละไตรมาสเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องอื่นที่เราเคยสอนกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพกิจการเรื่องประเมินมูลค่ามันก็จะสัมพันธ์กันล้อกันไปด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นมุมมองในเรื่องว่าไตรมาสหนึ่งอ่ะเวลามันขึ้นปีใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้หาหุ้นแล้วก็รวยหุ้นทุกปีใหม่นะครับเข้าใจว่ามันน่าจะใช้ไปได้หลายๆปีเลยใช่ไหมครับวิธีนี้ใช่ครับใช่ครับโอเคถ้างั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาโอเวอร์วิวเทรนด์ของปีนี้นะเราจะเน้น how to ที่จะใช้ได้ทุกปีนะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเทรนด์ของปี2023เนี่ยมาคุยกันด้วยพี่ภาคเนี่ยเตรียมเนื้อหาไว้พอสมควรละนะครับอ่ะเชิญเลยครับพี่ภาคก่อนไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับอ่ะเชิญครับพี่ภาคก็ต้องบอกก่อนเลยนะเบิร์ดว่าสิ่งที่จะเล่าต่อจากนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ตัวพี่เองเนี่ยก็ทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็ทำทุกปีเลยทำทุกปีจริงๆเลยก็คือแล้วก็ทำตอนนี้เลยเนี่ยตอนปีใหม่นี่แหละจริงๆแต่จริงตอนที่พี่ทำก็จะเป็นช่วงหยุดปีใหม่ช่วงหยุดปีใหม่อย่างเงี้ยพี่ก็นั่งทำสิ่งนี้ทุกปีนะครับก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าพรีวิวว่า มองหาว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างปีหน้าไม่ใช่อ๋ออันนั้นปกติไม่ได้ทำอยู่แล้วนะจะเป็นภรรยาทำอ๋อโอเคประมาณนี้แล้วก็จะดูว่ามีปีต่อไปเนี่ยนะปีนี้อย่างเงี้ยจะมีธีมในการลงทุนเนี่ยอะไรยังไงบ้างมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างประมาณนี้นะครับโอเคก็เทคนิคที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเนี่ยคือการศึกษารายงานของแบงก์ชาติศึกษารายงานของแบงก์ชาติอันนี้สำคัญมากๆเบิร์ดนะคือต้องบอกว่าโดยปกตินะส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าจะไงจะศึกษาไอตัวรายงานของแบงก์ชาติเนี่ยของกนง.เนี่ยนะครับทุกครั้งที่ประชุมอยู่แล้วนะหนึ่งปีเนี่ยจะประชุมทั้งหมด6ครั้งนะครับก็กลมๆแม้ประมาณสักเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ย1ครั้งประมาณนี้นะครับก็เราก็จะฟังเราก็จะอ่านแล้วก็ฟังอยู่แหละนะครับแล้วก็เพื่อดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุผลที่ต้องฟังคืออะไรนะครับเหตุผลที่ต้องฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับอยู่7ท่านนะครับคณะกรรมการเนี้ยก็จะเป็นทีมงานในการกําหนดนโยบายทางการเงินมันสำคัญตรงนี้นะเพราะว่านโยบายทางการเงินเนี่ยย่อมส่งผลนะครับต่อภาพรวมของประเทศเสมอนะครับเช่นควบคุมค่าเงินสมมตินะควบคุมค่าเงินควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยนะมันใช้นโยบายทางการเงินเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็การอ่านเนี่ยการฟังกับการอ่านรายงานของแบงก์ชาติเนี่ยจึงที่คิดว่าค่อนข้างสำคัญในภาพใหญ่นะครับแน่นอนว่าถ้ารู้ว่า เดี๋ยวต่อไปเนี่ยนโยบายทางการเงินจะเป็นอย่างไรเราจะวิเคราะห์ต่อได้เบิร์ดว่าแล้วผลกระทบเนี่ยจะเป็นยังไงรายงานที่ว่านี่หมายความว่ามันเป็นรายงานที่ทำขึ้นมาเพื่อโอเวอร์วิวของปีหน้าเป็นหลักไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่ไม่เชิงว่ะจริงๆมันใช่จริงๆมันใช่จริงๆมันใช่แต่ว่าไอ้6ครั้งเนี่ย มันจะรีวิวมันขึ้นอยู่กับแต่ละครั้งของการประชุมขึ้นอยู่กับแต่ละครั้งของการประชุม1ปีมี6ครั้งที่ประชุมใช่มั้ยครับครับเช่นถ้าประชุมต้นปีเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวของปีนี้เป็นหลักแต่พอเริ่มครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยจะเริ่มรีวิวของปีหน้าละแต่ว่ามันจะยังคลุมเครือแต่การประชุมครั้งสุดท้ายของปีอ่ะก็คืออย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปี65เนี่ยเขาประชุมครั้งสุดท้ายประมาณวันที่30 พฤศจิกาก็คือแบบครั้งสุดท้ายแล้วภาพของปีหน้าเนี่ยมันเริ่มชัดแล้วนี่ออกไหมภาพของปีถัดไปเนี่ยปี66มันจะเริ่มชัดแล้วว่าภาพจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะเห็นภาพได้มากขึ้นว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้างในระหว่างปีเนี่ยภาพปีถัดไปมันจะยังไม่ชัดเพราะว่าเหมือนกับคือเราต้องยอมรับนะว่าการลงทุนมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเบิร์ตการลงทุนเนี่ยนักลงทุนนะครับที่จะลงทุนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการมันปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเกิดจากการที่เรามองเห็นอนาคตเกิดจากการมองเห็นอนาคตนะครับงั้นใครมองเห็นอนาคตได้ชัดกว่าไกลกว่าคนนั้นก็มักจะชนะอ่ะพูดตรงๆนะครับนะซึ่งการเห็นอนาคตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบโอ้โหคนนี้แบบเก่งมากเลยมองเห็นอนาคตไม่ใช่เลยคีย์คือเป็นการเสพข้อมูลต่างหากนะครับซึ่งข้อมูลก็คือสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่ทำให้เราเนี่ย พอมองเห็นอนาคตจากอะไรจากนโยบายเพราะนโยบายมันย่อมส่งผลกระทบอะไรบางอย่างจริงไหมยกตัวอย่างนะเช่นขึ้นดอกเบี้ยแล้วมีแพลนด้วยมีแพลนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเบิร์ดถูกปะเกิดขึ้นแน่ๆเห็นไหมว่าดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอมองเห็นอนาคตได้ละเบิร์ดว่าแล้วผลกระทบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบ้างอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันมาจาก data มันมาจากข้อมูลมันไม่มาจากแบบการแบบ imagine 100% นะมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ซึ่งในรายงานของแบงก์ชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาจจะเอามานั่งรีวิวกันครั้งหน้านะครับประมาณนี้นะ okay. อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็จะชี้ให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถดูอะไรในรายงานนั้นบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ก็บอกงี้ก่อนว่าเราจะดูว่าแบงก์อะไรของแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะบอกเรื่องต่างๆมามากมายเลยเช่นเศรษฐกิจ GDP การเติบโตของ GDP แบงก์ไม่ใช่เงินเฟ้อการควบคุมเงินเฟ้อสถานการณ์ของราคาอาหารสัตว์ไอ้พูดราคาเนื้อสดพูดผิดราคาอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกละเอียดมากเบิร์ดดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยเบิร์ดว่าเราควรลงทุนหุ้นกลุ่มไหนไม่ควรหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยชัดเลยประมาณนี้เหมือนพี่มีเปรยๆในกลุ่มในเมมเบอร์ลูกศิษย์เก่าที่ลงทุนกล้วยขับเนี่ยคือมีพูดเรื่องราคาอาหารสัตว์อยู่ว่ามันจะกระทบหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่เฮ้ยราคาสัตว์ราคาเนื้อสัตว์ใช่โอเคไอ้ผมถามนิดนึงอย่างเรื่องแบงก์ชาติเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยที่เป็นมือใหม่ในการลงทุนน่ะคือผมเข้าใจเอาเองว่าเราต้องมาสนใจเยอะๆก็ช่วงนี้แหละช่วงที่มันบอกว่าจะมีรีเซสชันขึ้นดอกเบี้ยแรงๆค่าเงินอ่อนอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่ใช่ไหมคือมันต้องอ่านมาทุกปีทุกไม่ใช่จริงทุกครั้งต้องตามตลอดใช่ตามตลอด ตามอ่านแล้วก็ฟังเขาจะมีแบบมี เลขาแบงค์ชาติเงี้ยครับมาแถลงประมาณนี้ว่าเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็ต้องควรนะควรต้องถ้าใครสนใจแล้วกันนะว่าอย่าเพิ่มพูนความรู้เพิ่มมากขึ้นนะหรือใครก็ตามนะเบอร์ที่สนใจการลงทุนในเชิงโมเมนตัมก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการสนใจภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคของโมเมนตัมอินเวสเตอร์ประมาณนี้แต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันยุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องขยายขอบเขตอะของความรู้ความเข้าใจของเราอะเบิร์ดซึ่งมันจะช่วยได้แบบมหาศาลนะมหาศาลนะมหาศาล
คือไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับแนว VI เพียวๆอย่างเดียวใช่ใช่ใชถูกต้องเพราะจริงพี่พาดก็อันไหนดีก็เอามาปรับใช้หมดใช่ใช่ครับถูกต้องครับเทคนิคคงจะมีข้อเนี่ยถ้ามีเครื่องมือตัวไหนที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆกับเรามากๆคือมันแล้วมันก็มีเหตุผลให้กับเรามากพอสมควรไม่เดาไม่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราลองทีละน้อยแล้วเวิร์กตลอดเลยอะไรเงี้ยเวิร์กตลอดเลยใช่ก็ใช้ซะก็ใช้ซะถูกอย่าปฏิเสธมันไม่ใช่อย่าปฏิเสธมันไงคือเราไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเราต้องแบบพื้นฐาน 100% แล้วก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะแล้วก็แบบเปิดใจอ่ะนะครับประมาณนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องโมเมนตัมนะครับซึ่งพี่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นภาพไกลขึ้นอ่ะมันเวิร์กมากครับนี่ก็คือเทคนิคที่1ถ้าใครไปลองติดตามอ่านแล้วไม่เก็ทก็รอฟังของเรา EP หน้าก็ได้นะครับว่าได้เลยพี่พาดเอามาสรุปให้ฟังว่ามันมีสิ่งที่ตีความออกมาแล้วมันหมายความว่ายังไงใช่สำหรับปีนี้นะครับแนวโน้มการลงทุนอ่ะทีนี้เทคนิคที่2ครับโอเคครับเทคนิคที่2นี่ก็คือการฟังหรืออ่านนะครับข่าวเศรษฐกิจนะฟังหรืออ่านข่าวเศรษฐกิจนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแบงก์ชาติซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะกำหนดนโยบายทางการเงินออกมาใช่ไหมแต่ข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันหมายถึงเขาเรียกว่านโยบายทางการคลังครับซึ่งเศรษฐกิจประเทศเนี่ยนะครับเบิร์ตมันถูกขับเคลื่อนด้วยสองนโยบายนี้เป็นหลักเลยนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังนะครับซึ่งนโยบายการคลังเนี่ยก็มาจากฝั่งรัฐบาลโดยฝั่งรัฐบาลนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยยกอย่างนะเช่นอะไรอย่างนี้ก่อนนะข่าวการอะไรนะเมื่อปลายปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก่อนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่ไทยแบบว่ายกเลิกการตรวจไอ้โควิดยกเลิกการอะไรพวกนี้ที่เขาเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับมันก็มาจากข่าวพวกนี้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับเบิร์ตจำเป็นเช่นการที่เราต้องเปิดหูเปิดตาแล้วก็ ดูข่าวพวกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็บอกมีจีนเปิดประเทศใช่แปดวันที่8นี้วันที่8นี้อย่างเงี้ยเป็นต้นถูกต้องเลยครับนะหรือจะเป็นการเขาเรียกว่าอัดฉีดเม็ดเงินลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็ข่าวพวกนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วจะทำให้เราเนี่ยได้เห็น ได้รู้ได้วิเคราะห์ต่อได้เบิร์ดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีนโยบายเนี้ยนะมันจะส่งผลกระทบอะไรใช่ไหมเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยว่าส่งผลกระทบผลกระทบอย่างไรแล้วก็บริษัทกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์กลุ่มไหนจะเสียประโยชน์ประมาณนี้เป็นต้นค่าฟงค่าไฟใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับที่จะขึ้นในปีนี้นะครับประมาณนี้เป็นต้นอันนี้คือการฟังข่าวเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็นี่บอกว่ามันทำให้เราเนี่ยเห็นภาพได้นะครับเห็นภาพได้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เดี๋ยวได้ประโยชน์นะอุ้ยพอประเมินมูลค่าหุ้นแล้วศึกษาหุ้นแล้วประเมินมูลค่าหุ้นแล้วปรากฏเอ้ามันยังถูกอยู่เลยเนี่ยก็จะมีโอกาสเราได้ประโยชน์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องนะครับแต่ดูจากผู้ชมเพจเราเนี่ยก็น่าจะเป็นคนติดตามข่าวกันเยอะเพราะว่าหลายครั้งก็จะมีเอาข่าวมาสอบถามพี่พาดอย่างเงี้ยว่าค่าไฟขึ้นมันเป็นยังไงจะส่งผลยังไงไอ้หุ้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะได้รับผลยังไงนะครับใช่แล้วนะครับพี่แต่ว่าอยากจะย้ำเพิ่มนะครับเบิร์ดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำสม่ำเสมอแหละนะทำสม่ำเสมอแหละแต่ว่าช่วงข่าวนี้เราก็เอามาอัปเดตกันบ่อยๆนะถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจกับหุ้นสำคัญใช่แล้วใช่ครับต้องโอเคนะครับต่อมาข้อ3นะเทคนิคข้อ3นี่สำคัญมากข้อ3นี่สำคัญถ้าถามพี่นะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนเลยนะครับก็คือการฟังอัปเดตนะ
off day เนี่ยมันก็ย่อมาจาก opportunity day นะหรือวันแห่งโอกาสใช่ไหมก็เป็นวันที่เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ผู้บริหารเนี่ยจะพบนักลงทุนนะผู้บริหารเนี่ยจะพบนักลงทุนนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยนะครับในแต่ละไตรมาสนะครับแต่ละไตรมาสเนี่ยพอสิ้นไตรมาสแล้วเนี่ยประกาศงบใช่ไหมพอประกาศงบเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีออฟเดย์เนี่ยหลังจากประกาศงบอีกทีนึงนะครับทุกๆไตรมาสนะครับนะก็เหตุผลเพื่อที่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็จะมาเล่าครับว่าเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างนะผลงานจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปหลักๆเนื้อหาของออฟเดย์เป็นแบบนี้ทีนี้จุดสำคัญคืออะไรครับทำไมตอนปีใหม่เนี่ยต้องฟังออฟเดย์นะพี่บอกว่าออฟเดย์เมื่อตอนต้นเนี่ยเบิร์ดเกิดมาแล้วนะครับว่าออฟเดย์เนี่ยนะเบิร์ดแต่ละไตรมาสเนี่ยมันส่งสารนะไม่เหมือนกันส่งสารไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไตรมาสที่1แล้วกันนะไล่แต่ไตรมาสที่1นะครับไตรมาสที่1เนี่ยจะประกาศงบนะครับคือไตรมาสที่1บอกกันว่าไตรมาสที่1เนี่ยงบการเงินนะครับอยู่ในช่วงมกราคมถึงมีนาคมถึงสิ้นมีนาคมนะนี่คืองบ Q1 นะเขาจะประกาศงบเนี่ยประมาณเมษาไม่ใช่เดี๋ยวมีนาเมษาพฤษภาครับพฤษภาประมาณพฤษภาคมประกาศงบนะ Q1 ประมาณพฤษภาคมเนี่ยแล้วจะเริ่มมีอัปเดต Q1 นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นช่วงพฤษภานี่แหละนะพฤษภามิถุนาประมาณนี้นะอัปเดตนะนี่ของ Q1 นะอัปเดต Q1 เนี่ยสำคัญยังไงอัปเดต Q1 เนี่ยหลักๆนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับหลังงบการเงินเนี่ยงบ Q1 เนี่ยมันจะเป็นงบไตรมาสแรกของปีใช่ป่ะงบไตรมาสแรกของปีใช่ป่ะซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งบอกครับทิศทางของผลประกอบการของปีนั้นๆคือปกติเนี่ยพองบปีนี้เราจบไปละใช่ไหมครับสมมตินะงบปีนี้จบปุ๊บเรายังไม่รู้ครับว่าปีหน้าเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยผลประกอบการเนี่ยจะออกมาตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งหรือเปล่าจริงป่ะเรายังไม่รู้ใช่ป่ะผู้บริหารบางคนอาจจะตั้งเป้าแบบโต 10% 15% 20% ก็แล้วแต่งบ Q1 ครับเบิร์ตจะเป็นงบที่สำคัญมากมากๆของปีในมุมมองที่ว่าเป็นการตรวจคำตอบว่าเอ๊ะไอ้งบที่ออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารหรือเปล่าในช่วงพฤษภาพอดีสังเกตไหมเราจึงมักได้ยินประโยคคำว่า sell in May and go away ปีที่แล้วก็เป็นปีที่แล้วก็เป็นนะเราทบทวนกันนะว่า ปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทำไมหลังพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นล่วงเอา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 เพราะอะไรครับหลังจากที่ตอนต้นปีนะเบิร์ดตอนต้นปีตลาดหุ้นไทยอ่ะปีที่แล้วนะขึ้นไปแตะ 1,700 จุดนะจำได้กันหรือเปล่าหลายๆคนลืมไปแล้วหลายๆคนลืมไปแล้วเพราะว่ามันวนเวียนอยู่แต่1,500-1,600ทั้งปีใช่ไหมเดี๋ยว1,500ไปปลายเดี๋ยว1,600ต้นๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ย1,700เหตุผลเพราะว่ามันขึ้นไป1,700เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายครับเป้าหมายผู้บริหารแต่พอพฤษภาคมเนี่ยประกาศเป้าหมายคิวที่1ออกไปแล้วเห็นไหมสำคัญไหมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิดเป้าหลายๆบริษัทผิดเป้าใช่ครับเยอะมากครับเยอะมากถ้าเราภายในเราคุยกันเองนะนะเราฝั่งลูกศิษย์เราคุยกันเองเนี่ยเรารู้กันตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมพี่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า ถ้าจำไม่ผิดนะพี่พูดแต่เดือนเมษาละนะประมาณเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเนี่ยพี่บอกเลยว่าพฤษภาปีนี้ลบแน่ เพราะว่าผิดคาดแน่นอนเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ราคาก็ร่วงเลยนะครับร่วงยาวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือความสำคัญของงบ Q1เดี๋ยวนะแป๊บนึงเออเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาละคือตอนนี้เรากำลังบอกว่าเราควรจะฟังอัปเดต Q1 ซึ่งออกมาประมาณพฤษภาใช่แต่พี่เนี่ยคาดการณ์ก่อนที่อัปเดต Q1 มันจะออกมาอีกว่าใช่มันจะต้องผิดคาดเออนี่มันน่าสนใจตรงนี้คือเพราะว่าอะไรนะในปีที่แล้วคือ เหตุผลหลักๆเนี่ยคือว่าอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งครับเบิร์ดคือการนักลงทุนเนี่ยเราติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาครับคีย์มันคือประโยคนี้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยต้องอันนี้แชร์นักลงทุนเพิ่มเติมนะครับว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกับนักลงทุนนะเราไม่เคยลองงบออก
เราน่ะรู้งบก่อนงบออกเสมอเช่นพูดดีๆพูดดีๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะคือไม่ได้มีอินไซเดอร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับพี่แต่ว่าด้วยความที่ตัวเราครับติดตามผลประกอบการของบริษัทเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วจะมีการติดตามโทรถามไทยIR อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้ถามหรอกนะครับว่าเอ๊ะรายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อันเนี้ยถามไม่ได้ถามได้แต่เขาตอบไม่ได้โอเคป่ะเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วเขาไม่บอกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่ละธุรกิจนะครับจะทำให้เรารู้ครับเบิร์ดว่าพอรู้คร่าวๆเบิร์ดพอรู้คร่าวๆว่าธุรกิจเนี้ยมันมีคีย์พอยต์ตรงไหนถ้าเรารู้คีย์พอยต์ตรงนั้นเราจะพอมองภาพรวมของงบการเงินออกก่อนคีย์อยู่ตรงนี้นะครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมาทำเขาเรียกว่า financial projection ได้เลยนะครับว่างบการเงินเนี่ยมันควรจะออกมาประมาณนี้เลยซึ่งก็จะไม่ค่อยคลาดเคลื่อนอย่างเช่นสมมุติว่าค่าเงินมันอ่อนในช่วงก่อนหน้านี้หุ้นที่ส่งออกก็กำไรก็มักจะดีอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ถูกต้องนะครับหรือว่าสมมติว่ามีหุ้นสักตัวหนึ่งใช้น้ำมันเป็นต้นทุนเยอะเราเห็นว่าน้ำมันมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่ก็จะโทรถามว่ามันปรับราคากับลูกค้าได้หรือเปล่าใช่อะไรเงี้ยแล้วต้นทุนในขึ้นเนี่ยใช่แล้วส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมมันก็เห็นไหมนึกออกไหมมันก็พอรู้แล้วอ่ะเออใช่ไหมคือมันจะเป็นการหาข้อมูลในลักษณะนี้แล้วก็จะพอรู้คำตอบสุดท้ายว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงใช่แล้วใช่ครับเราคงไปถามว่ารายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ไม่ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือความของงบ Q1 อ่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยเป็นตัวตั้งต้นที่สำคัญของปีนะครับส่วนงบ Q2 เนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นการเขาเรียกว่าตรวจคำตอบอีกรอบนึงอ่ะเบิร์ตนะตรวจคำตอบอีกรอบนึงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยงบ Q2 ก็จะไม่ได้ถึงกับเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้สำคัญเท่ากับงบ Q1 อ่ะถ้าถามพี่นะ impact เนี่ยของมันเนี่ยเพราะว่า Q1 มันเหมือนกับงบไตรมาสแรกของปีอ่ะมันเป็นการเปิดหัวว่าทิศทางมันจะเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าเป็นหลักอะไรเงี้ย Q2 ก็เป็นตัวคำตอบนะว่าเราน่าจะพอเห็นงบการเงินเนี่ยเบิร์ททั้งปีเนี่ยค่อนข้างชัวร์ละไม่ผันผวนละงบ Q2 นะเพราะงบ Q2 ประกาศปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยจะมีงบการเงินน่ะมาครึ่งปีแล้วใช่ปะมีงบประกันมาครึ่งปีแล้วนั่นแปลว่า เรามีของชัวร์มาประกาศแล้วไงมีของชัวร์มาครึ่งปีแล้วเนี่ยอีกครึ่งปีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยากละใช่ไหมภาพมันจะชัดละคือภาพงบอื่นทั้งปีเนี่ยจะชัดมากผมขอถามตรงนี้หน่อยนะในฐานะที่พี่มีประสบการณ์ติดตามมาเยอะๆเนี่ยผมก็แอบสงสัยว่าพี่บอกว่างบ Q1 เนี่ยมันสำคัญออฟเดย์ Q1 สำคัญเพราะว่ามันเป็นการเหมือนเห็นภาพว่าทั้งปีมันน่าจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าจาก Q1 ที่ออกสตาร์ทเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่คำถามคือว่าเอ๊ะมันก็นึกถึงแบบบอลโลกอย่างเงี้ยอาร์เจนมาถึงก็แพ้นัดแรกเลยแพ้ทีมแบบนอกสายตาแต่ก็สุดท้ายก็เล่นดีตอนหลังตลอดเลยได้แชมป์โลกคำถามคือว่ามันเกิดลักษณะอย่างเงี้ยกับบริษัทในตลาดหุ้นบ่อยหรือเปล่าเพราะว่า Q1 สัมพันธ์ก็จริงแต่มันก็หนึ่งส่วนสี่ถูกป่ะครับใช่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 ไม่ผิดไม่ผิดเบิร์ดถามว่ามีไหมคำตอบคือมีถ้ามันเอาเป็นเคสสตัดดี้เลยนะคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้นะเบิร์ดจะไม่รู้นะแต่เบิร์ดจะไปด้วยก็คือ Q1 อ่ะนะครับมันเก่งตรงนี้แหละไม่รู้นะแต่ไปด้วย Q1 อ่ะ4 panel อ่ะผิดเป้าอ๋อจำได้ใช่ไหมซีเพลติดผิดเป้ากันอุบเลยใช่ผิดเป้าตั้งแต่ Q1 แล้วนะครับแล้วเราก็เหมือนเอาไลฟ์กันด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ใช่ผิดเป้าแล้วก็ปฏิความที่เราก็ยังสนใจติดตามอยู่ไงเบิร์ดคืออย่าบอกว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนะเบิร์ดคำถามเบิร์ดน่าสนใจมากนะคือถามว่ามันผิดเป้าแล้วยังไงต่อนะผิดเป้าแล้วยังไงต่ออันนั้นต่างหากที่สำคัญกว่าคือถ้าเรามองว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยระยะยาวนะระยะยาวเนี่ยเฮ้ยสิมันน่าสนใจสมมุติว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันผิดเป้าใน Q1 เนี่ยแน่นอนว่าราคาหุ้นน่ะมันจะลงหนัก
ทีนี้พอเรารู้ว่า1ผิดเป้าราคาหุ้นลงหนักแสดงว่ามันเป็นโอกาสใช่ไหมต้องไฟเอาจริงวะเราจึงไปคำพนิวิสิตกันเป็นที่มาใช่ไหมว่าเราก็เลยแบบไปเยี่ยมชมกิจการกันแล้วอย่างที่เราบอกกันแหละว่าแล้วก็พอได้ข้อมูลมาพอสมควรปุ๊บเนี่ยเราก็บนรถตู้กันเลยนะครับบนรถตู้กันเลยโซซะโซซะบนรถตู้เลยตอนนั้น5 บาท 5 บาทกว่าใช่ใช่เห็นไหมแล้วตอนนี้โอ้โหขึ้นมาเป็นเท่าแล้วมั้งเป็นเด้งแล้วใช่เนี่ยเห็นไหมครับก็แต่แน่นอนผมก็ขายไปก่อน แต่ชี้ให้เห็นนะครับว่าคือถ้าตามเป้าเนี่ยเราก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเบิร์ดมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้ามันตอนไหนผิดเป้าเนี่ยแล้วเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็คนพบว่าเฮ้ยมันผิดเป้านะเฮ้ยแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะแบบรีคัฟเวอร์กลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดโอกาสขึ้นคืออย่างที่บอกกับเบิร์ดว่าตลาดหุ้นนะเบิร์ดเป็นตลาดของโอกาสเป็นตลาดของโอกาสมันขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นโอกาสนั้นไหมอ่ะถ้างั้นจริงๆสิ่งที่พี่จะบอกคือมันไม่ใช่ว่าดูว่าเขาผิดเป้าหรือได้ตามเป้าเฉยๆหรือเปล่าใช่ๆแต่ว่ามันต้องดูที่มาด้วยว่าไอ้ที่ผิดเป้าหรือที่ได้ตามเป้ามันเพราะอะไรสมมุติว่าตามเป้าแต่มันเป็นแบบไม่ได้มาจากไอ้ core business อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเหมือนเป็นลมส่งอะไรสักอย่างนึงที่ได้ประโยชน์ที่เป็นชั่วคราวอันนี้เราก็จะได้รู้ว่ามันก็อาจจะเป็นจุดที่ถ้าเราถือหุ้นอยู่เราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าจะต้องขายหรือเปล่าเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะต้องพิจารณาว่ามันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวหรือถาวรใช่ไหมครับถ้าชั่วคราวเนี่ยเฮ้ยโอเคนี่นะครับก็อาจจะเห็นไหมว่าแอคชั่นจะต่างกันถ้าเราวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเฮ้ยสมมติถ้าเราถือหุ้นอยู่นะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยพอราคามันลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อถั่วเพราะถือหุ้นอยู่เห็นไหมแต่ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ถาวรว่ะเฮ้ยมันไม่ดีแบบยาวเลยว่ะอีกหลายปีเลยว่ะอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องยอมคัทลอสจริงไหมยอมขายใช่ไหมครับเห็นไหมแอคชั่นมันต่างกันอ่ะปัญหาคืองี้เบิร์ดปัญหานักลงทุนเนี่ยมือใหม่นะครับที่อาจจะล้มเหลวผิดพลาดแล้วกันนะครับคือแอคชั่นไม่ถูกต้องเสมอ จนกลายเป็นคำพูดติดปากกันเลยว่าพอซื้อแล้วลงพอขายแล้วขึ้น ใช่ไหม พูดกันติดปากเลยเหตุผลมันเบสิกมากเลยเบิร์ดเหตุผลเพราะว่าคุณแอคชั่นไม่ถูกต้องอ่ะคืออย่างที่บอกว่าหุ้นมันลงเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าต้องขายทุกตัวคำถามลองคิดใหม่นะถ้าหุ้นตัวนี้พื้นฐานอนาคตดีมากสมมติดีมากดีมากแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาด้วยเหตุการณ์ชั่วคราวเช่นราคาเหล็กลงหนักมากเมื่อปีแล้วน้ำท่วมโอ้โหเคาะซ้ำกำซัดใช่ไหมนึกออกไหมนะครับราคาลงมาอย่างเงี้ยต้องซื้อเท่านั้นน่ะเพราะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวแต่โอ้โหเขาตั้งเป้าเนี่ยนะเติบโตปีละ 20% ต่อปีอ่ะโอ้โหมันจะไม่ซื้อได้ยังไงเบิร์ดจริงปะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เราก็ เริ่มออกดอกออกผลแล้วใช่ไหม อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเยอะขึ้นมา 20% ละนะเห็นไหมครับแอคชั่นมันต้องเป็นแบบนี้แต่บางคนอ่ะกับคิดแบบผิดอ่ะไปมือใหม่ที่แบบนี้เบิร์ดมือใหม่จะบอกว่ามันลงมาเยอะแล้วคำถามคือโอ้โหเดี๋ยวมันจะลงอีกหรือเปล่ากลัวมันจะลงอีกไม่มีเหตุผลน่ะนี่ออกปะบางทีก็จะมีเหตุผลแบบดูกราฟอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะว่าโอ้ดูกราฟไม่ใช่เหตุผลครับมันยังไม่อะไรวะหลุดแนวมันจะหลุดแนวรับนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเคยได้ยินประมาณนี้บางทีโบกก็โบกที่โทรมาคุยกับเราเนี่ยแหละจริงก็บอกเหมือนกันนะจริงจริงแต่ถ้ามันหลุดแนวรับนี้ไปมันก็อาจจะลงไปถึงนู่นเลยนะครับใช่ใช่พี่จำได้แต่หุ้นตัวนี้โบรกเกอร์อ่ะหลายโบรกเลยก็ออกมาเชียร์แบบในเชิงลบหมดเลยแต่เราก็ไม่สนอยู่แหละจริงๆไอ้นี่มันน่าสนใจเหมือนกันตรงที่ว่าเหมือนพี่ประภาสเนี่ยคือคนที่ลงทุนในหุ้นอ่ะหลายคนถ้าพอมีความรู้ก็จะโฟกัสกับหุ้นแต่เหมือนพี่แบบพอโฟกัสกับหุ้นเสร็จก็จะมองเห็นอีกว่านักลงทุนมือใหม่
เขาจะมองสถานการณ์เนี้ยแบบไหนในอนาคตด้วยนะเหมือนแบบมองเขาอีกต่อหนึ่งฮะมองแบบ 2-3 สเต็ปอย่างเงี้ยคือเป็นประสบการณ์เออใช่มันอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยการสังเกตเนาะใช่ป่ะเหมือนพี่มองแบบเห็นหลายปาร์ตี้มากเห็นโบรกเกอร์ว่าน่าจะคิดยังไงซึ่งทั้งด้านบวกด้านลบเลยนะบางทีเห็นโบรกเกอร์มาเชียร์ก็บางทีก็เป็นโอกาสบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ป่วยเลยเกินอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่ใช่ประสบการณ์อะเบิร์ดคือถ้าคือถ้าอยู่กับตลาดหุ้นเนี่ยได้นานมากพอแต่พี่คิดว่าสาระสำคัญคือการสังเกตแหละใช่ไหมถ้าเราสังเกตเราก็พยายามหาเหตุผลนะพยายามหาคำตอบพูดผิดไม่ใช่หาเหตุผลพยายามหาคำตอบด้วยการหาเหตุผลบางคนบอกว่า นึกเอาเองเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่นะพยายามหาคำตอบแบบนี้เงี้ยนะครับก็มันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆเบิร์ดคือการที่เราบอกว่าโอ้โหคนนู้นคนนี้ลงทุนมาแล้วคุณที่เก่งมากเลยเนี่ยคือพี่กล้าพูดเลยเบิร์ดว่ามันไม่ได้มีเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งอ่ะไม่ใช่อ่ะทุกคนเนี่ยฟันธง 100% เบิร์ดพรแสวงหมดพรแสวงหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนน่ะจะมีคุณสมบัติข้อนี้คือการสังเกตช่างสังเกตพอเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติปุ๊บเขาเห็นสิ่งผิดปกติได้เร็วพอเห็นสิ่งผิดปกติได้เร็วปุ๊บเนี่ยเขาก็ find out มันหาคำตอบมันเขาก็เก่งขึ้นเรียนรู้ขึ้นเติบโตขึ้นนักลงทุนเก่งๆทุกคนนะเบิร์ตทุกคนล้มเหลวผ่านการล้มเหลวมาแล้วทุกคนครับผ่านหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างเคสง่ายๆก็คือตัว Black Swan ใช่ไหมที่ตอนนี้ก็มีซีรีส์จบไปนะครับเนี่ยคือชัดเจนมากว่าทุกคนล้มเหลวมาแล้วทุกคนเรียนรู้จากความล้มเหลวเบิร์ตมันเป็นเส้นทางที่มันก็พี่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเนี่ย มันจึงทำให้เราเนี่ยมีความระแวดระวังใช่ไหมมากขึ้นช่างสังเกตมากขึ้นเพราะเราต้องกังวลว่ายิ่งพอร์ตเราเนี่ยใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องระวังมากขึ้นว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเนี่ยมาทำให้พอร์ตเราเนี่ยมันยุบลงไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคกลับมาตอบว่าครับใช่มาตอบเมื่อกี้ตอบถึง Q2 ว่า Q2 เนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพเนี่ยนะครับทั้งปีชัดขึ้นแหละนะครับงบ Q2 เนี่ยจะประกาศเดี๋ยวงบ Q2 ปิดเดือนมิถุนายนนะครับแล้วจะเริ่มประกาศงบเดือนสิงหาประมาณสิงหาคมนะครับประมาณสิงหาคมนะครับประมาณนี้นะประมาณสิงหาคมนะครับอุ้ยโทษทีประมาณสิงหาคมไม่ใช่เบิร์ดไม่ใช่อันนี้ Windows มาจะอัปเดตไม่ใช่สิ่งนั้นแต่มารู้ว่าผมคิดอะไรรู้นึกว่าซื้อหุ้นอีกไม่ใช่โอเคนะครับก็งบ Q2 เนี่ยจะประกาศช่วงสิงหาสิงหาอัปเดตจะมาช่วงสิงหากันยาประมาณนี้นะสิงหากันยานะครับจะเห็นได้ว่าของงบ Q2 ออกเนี่ยคือเราจะมีข้อมูลเบื้องต้นน่ะของงบ Q3 บ้างแล้วอืมเพราะอัปเดตมากันยาแล้วไงเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะแบบจะหมด Q3 อยู่แล้วอ่ะนึกออกมั้ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูล Q3 มาแล้วนะครับดังนั้นงบ Q2 เนี่ยจะเป็นการตรวจกันบ้านทั้งปีเป็นการตรวจกันบ้านทั้งปีนะครับนะแต่งบ Q3 น่าสนใจครับงบ Q3 เนี่ยนะครับสิ้นไตรมาส3เนี่ยคือสิ้นเดือนกันยายนสิ้นเดือนกันยายนประกาศงบนะฮะประมาณพฤศจิกาประกาศงบประมาณพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตไล่พฤศจิกาธันวาโอเคมั้ยพฤศจิกาธันวาครับเนี่ยเพิ่งหมดไปเมื่อสิ้นปีนี่เองนะอัปเดตนะครับทีนี้สิ่งน่าสนใจของงบ Q3 อัปเดต Q3 คืออะไรอัปเดต Q3 เนี่ยมันมีพฤศจิกาธันวาใช่ป่ะนั่นแปลว่ามันผ่านงบ Q4 อ่ะมาพอสมควรแล้วมันทำให้ข้อมูลเนี่ยที่ผู้บริหารเนี่ยอัปเดตกับเราอ่ะตอนอัปเดตมันจะมีภาพของ Q4 มาแล้วดังนั้นหัวใจของการฟังอัปเดต Q3 ไม่ใช่การตรวจผลประกอบการของงบทั้งปีที่แล้วละไม่ใช่ละคีย์คือหลายบริษัทจะเริ่มประกาศเป้าหมายปีหน้าก็คือปี66นี่เอง
ดังนั้นคีย์คือช่วงปีใหม่เนี่ยจึงสำคัญมากเบิร์ดที่ควรจะต้องฟัง update Q3 เพราะ update Q3 จะเป็นไตรมาสแรก update นะจะเป็นครั้งแรกที่เริ่มประกาศเป้าหมายของปีถัดไปนี่คือ Q3 นะ Q3 ใช่มือใหม่อาจจะสับสนหรือว่าไม่แน่ใจประกาศงบ Q3 คือเดือนอะไรวะพฤศจิกาธันวาซึ่งอันนั้นคือเวลาประกาศแต่ว่ามันเป็นงบของเดือนอะไรสิงหากันยาสิงหาถึงกันยาใช่สิงหาเอ้ยทำไมผิดกรกฎาสิงหากันยากรกฎาสิงหากันยาแต่ว่าประกาศพฤศจิกาธันวาใช่แต่ว่าคือบางคนจะเข้าใจว่าประกาศเพื่อดูงบ AQ ที่ผ่านมาฟังอัปเดตเพื่อสรุปงบ Q ที่ผ่านมาแต่จริงๆพี่พาดกำลังบอกว่ามันทำเพื่อดูการคาดการเป้าหมายของปีหน้าใช่ต่างหากเออซึ่งเขาจะเริ่มเปรยๆมาใช่ไหมส่วนใหญ่หรือว่าแบบมาแบบจริงจังเลยเขาจะเริ่มบางบริษัทก็จริงจังบางบริษัทก็เปรยเปรยก็มีบ้างปรับปลายแต่เนี้ยคือมันจะเริ่มมาเยอะมากเบิร์ดเอาว่าเกิน60ไม่เกิน 70% เริ่มประกาศเป้าปีหน้าแล้วเกิน 70% คือถ้าผมเป็นมือใหม่อ่ะคิดแบบ common sense อ่ะคือประกาศงบคือจะประกาศเป้าสมมติปี23เนี่ยมันก็ต้องเป็นตอน Q4 ป่ะวะแต่จริงๆมันต้องแต่ Q3 ละใช่ถูกต้องเพราะอย่างนี้ถ้าเรามาลองดูนะเบิร์ดในช่วงไทม์ไลน์นะครับธันวาคมเนี่ยคำถามนะอันนี้พูดถึงในบริษัทก่อนนะสมมติบริษัทเราเบิร์ดบริษัทเบิร์ดเองแล้วกันอ่ะคำถามเบิร์ดเนี่ยจะประชุมแผนงานของปีหน้าเมื่อไหร่ก็ต้องปีก่อนธันวานี่เหรอวะก็ต้องธันวาปะใช่ธันวาแล้วต้นเดือนด้วยใช่เราคงไม่ขึ้นปีใหม่กันโดยที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงค่อยมาประชุมกันนึกออกปะไม่ใช่ไงถูกต้องปะนึกออกไหมนั้นยิ่งแล้วลองนึกภาพดูว่าบริษัทเนี่ยใหญ่กว่าเราเป็นร้อยเท่าอ่ะก็ยิ่งต้องคุยเนิ่นๆจริงไหมใช่เนี่ยคือนักลงทุนรู้ไทม์ไลน์นี้ไงเบิร์ดว่าบริษัทเนี่ยต้องประชุมแผนปีหน้าเนี่ยกันเนิ่นๆอยู่แล้วอย่างเร็วอ่ะอย่างช้าแล้วกันอย่างช้าเนี่ยต้นธันวาเนี่ยประชุมแล้วแน่นอนนี่อย่างช้านะต้นธันวาอย่างช้านะอย่างช้านะไม่ใช่อย่างเร็วนะอย่างเร็วนี่พฤศจิกาก็รู้แล้วนะครับอย่างช้าเนี่ยธันวารู้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่นักทุนเนี่ยก็จะถามกันแหละต่อให้บางบริษัทนะไม่บอกก็มีนะ บางบริษัทก็แบบไม่ได้บอกแต่นักทุนก็รู้นะก็ถามว่าปีหน้าเนี่ยตั้งเป้ายังไงประมาณนี้แต่ก็มีเหมือนกันที่บางบริษัทเขาอาจจะอุบไว้ก่อนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะไปประกาศตอนงบ Q4 อัปเดต Q4 ซึ่งอัปเดต Q4 เนี่ยก็สักมีนาคมนะมีประมาณมีนาคมเนี่ยมันก็จะชัดมากขึ้นแหละนะชัดมากขึ้นแหละแต่ว่าคีย์เนี่ยมันเริ่มต้น Q3 เออจริงๆฟังดูอ่ะคือพี่บอกอัปเดตสำคัญก็จริงแต่ฟังดูไทม์ไลน์ที่เขากว่าจะมาอัปเดตเนี่ยเอาอย่างสมมติงบของ Q4 อ่ะมาอัปเดตเอามีนาอย่างเงี้ยมีนาคมโอ้โหมันผ่านมา3เดือนเข้าไปแล้วอ่ะใช่ไงทุกไตรมาสแหละ3เดือนหมดมันดูแบบไม่ทันการมากเลยหมายถึงว่าถ้าเราคิดว่าเราทำงานอยู่ในบริษัทนั้นแล้วผ่านมา3เดือนแล้วเราเพิ่งจะรู้เรื่องของเมื่อ3เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยใช่ในขณะที่นักลงทุนเนี่ยทั้งหมดอ่ะมองอนาคตยิ่งแบบดังนั้นอ่ะพี่ถึงบอกไงว่าพี่ถึงบอกไงว่าไม่มีใครรองบกันหรอกไม่มีใครรองบกันหรอกทุกคนรู้งบกันตั้งแต่ก่อนงบออกมาเป็นเดือนๆแล้วตอนมีนาคมเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งแล้วกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเราก็รู้มาก่อนแล้วว่างบQ1 จะออกมาเท่าไหร่หลายตัวเลยดีกว่านะครับที่เรารู้ค่อนข้างชัดแล้วว่ามันออกมาประมาณนี้ค่อนข้างแน่เราไม่ได้รู้ตัวเลขจริงๆนะบอกไว้ก่อนนะ ออกตัวไว้ก่อนนะไม่ได้รู้จริงๆเพียงแต่ว่าเราทำกันบ้านแล้วก็สามารถทำเขาเรียกว่า financial projection ออกมานะครับแล้วตัวเลขก็ไม่ค่อยเพี้ยนหรอกนะครับประมาณนี้ครับ
เออแล้วมันเจ๋งตรงพอมันออกมาแล้วมันใกล้เคียงกับที่คิดเนี่ยนะใช่ใช่ใช่เออในกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยเขาจะคุยกันอุ้ยใกล้มากเลยใช่เกือบแล้วใช่ใช่ใกล้เคียงมากเลยเนี่ยเออจริงยังมีตัวนึงเนี่ยซาบีน่านี่พูดได้นะเพราะว่าส่วนตัวขายไปแล้วนะบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยไม่มีหุ้นแล้วก็พูดได้นะครับก็เมื่อปลายปีที่แล้วธันวาคมปีที่แล้วนะ2ปีก่อนนะไม่ปี6464อ่ะธันวาคมปี64เนี่ยพี่ก็ประเมินกำไรทั้งปีของซาบีน่าไว้นะครับว่าประมาณ400บวกลบนะ420ล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ420ล้านแล้วแต่ละไตรมาสเนี่ยก็เข้าโพหมดเลยประมาณนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็ไม่ต้องทำกันไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเข้าหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันคือการทำกันบ้านแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็สรุปก่อนนะครับว่าการฟังอัปเดต Q3 เนี่ยนะครับจริงๆทั้ง Q3 ทั้ง Q4 นั่นแหละนะครับแต่ Q3 เนี่ยสำคัญเพราะมันมาเป็นไตรมาสแรกที่จะเริ่มประกาศเป้าปีหน้าพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มแล้วจะสนใจศึกษาหุ้นตัวไหนนี่ออกไปครับช่วงปีใหม่เงี้ยนะครับปีนี้พี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับแต่ถึงจะไปเนี่ยปีที่แล้วไปเขาใหญ่เมื่อ2ปีก่อนไปเขาใหญ่ก็ยังต้องนั่งทำอันนี้เลยก็ทำเหมือนเดิมอ่ะก็เอาคอมไปนั่งทำงานนั่งฟังออฟเดย์นั่งประเมินมูลค่าหุ้นไปนั่งประเมินว่าเฮ้ยปีหน้าจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อ3คือออฟเดย์นะครับสำคัญมากๆนะนะครับก็ บอกเลยว่าถ้าใครก็ตามอยากเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นออฟเดย์ is a must ครับต่อมาข้อ4นะข้อ4นะครับข้อ4เทคนิคที่4เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่พี่ก็ทำทุกปีเหมือนกันพี่ทำรีวิวปีละครั้งนะครับก็ คือการสแกนงบแบบเร็วๆสแกนงบแบบเร็วๆนะครับคืออย่างนี้เวลาที่เราตามในแต่ละไตรมาสมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราเห็นภาพเป็นกระท่อนกระแท่นงบ Q1 เนี่ยแต่ภาพก็ยังไม่เต็มปีไงใช่ไหมQ2 ก็ยังไม่เต็มปีไงอะไรเงี้ยแต่ พองบ Q3 Q4 ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพเต็มปีละใช่ไหมเราเห็นภาพเต็มปีแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่ทำบ่อยๆทำทุกปีเลยก็คือการสแกนงบใหม่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีหุ้นอยู่ตอนนี้ประมาณ800ตัวแล้วนะนะครับอยู่ในเซตเนี่ยอยู่ในเซตเนี่ยเท่าไหร่วะ612ตัวอยู่ใน MAI เนี่ยอีก198ตัวนะรวมกันก็810ตัวแล้วแปดร้อยแล้วนะครับก็พี่จะรีวิวทุกตัวเลยแบบเร็วๆสแกนแบบเร็วๆครับว่าเอ๊ะดูซิว่าหุ้นเนี่ยย้อนหลังเนี่ยนะสัก4 5ปีในเซตนั่นแหละนะดูง่ายๆดูเร็วๆนะพอนะครับว่าเอ้ยมันมีผลประกอบการเนี่ยที่เป็นยังไงบ้างนะเผื่อว่าจะมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเบิร์ดมันเล็ดลอดสายตาเราไปมันเล็ดลอดสายตาเราไปบ้างก็รีวิวมันสักหน่อยนึงแล้วค่อยหยิบตัวที่เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยมันหลุดตะแกรงล่อนเราไปว่ะอะไรอย่างงี้อ่ะก็หยิบมันนะเข้ามาในลิสต์เรามาศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับนี่แหละคือ4เทคนิคที่พี่เองก็ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยทุกปีนะครับหลังปีใหม่ด้วยนะฮะอย่างช่วงสแกนเนี่ยก็อาจจะต้องรองบ Q4 ออกมาสักหน่อยนึงก็จะดีนะครับหรือไม่ต้องก็ได้งบ Q3 ก็พอละจริงๆแล้วเหรอ มันพอสำหรับมือใหม่ป่ะงบ Q3 ในการสแกนหุ้นอ๋อ คือจริงๆแล้วถามว่าพอได้ไหมมันก็ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆก็อาจจะไม่ต้องรองบ Q4 ดีกว่าเพราะมันจะมีหุ้นบางตัวที่ เป็นซีซันนอลเช่นแบบ Q1 2 3ไม่ดีเลยเบิร์ด มาดี Q4 Q เดียวก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเราเห็นภาพแค่3ไตรมาสแรกเราจะบอกว่าเราจะยีได้ลองยีได้โอ้ยีไม่ดีเลยใช่ไหมประมาณนี้แต่ก็มีน้อยแต่ก็มีน้อยทั้งอันที่ชัวร์ก็ลองงบ Q4 ออกแล้วก็สแกนหุ้นทั้ง800ตัวเลยนะเร็วๆว่ารายได้โตไหมกำไรดีหรือเปล่า ROE สูงไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างปีนี้พี่ก็สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวรอ EP หน้าละกัน EP หน้านี่น่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจ
ที่มันเป็นแบบตัวเลขที่มีแหล่งอ้างอิงแล้วก็เอามาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เทรนด์ของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใช่ใช่มันก็น่าจะเป็นเหมือนไส้ในของไอ้4ขั้นตอนนี่แหละที่เราจะมาคุยกัน EP หน้าโอเคอ่ะอันนี้ก็ทวนกัน4เทคนิครวยหุ้นทุกปีใหม่ก็1ศึกษารายงานของแบงค์ชาติซึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องทำตลอดอยู่แล้วอันนี้พี่ประภาสบอกทุกครั้งที่เขาประชุมก็ต้องติดตามตลอดอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงสำคัญมากของไอ้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ใช่ไหมครับก็จะมีแนวโน้มของปีหน้าแล้วก็ฟังอ่านข่าวเศรษฐกิจเราก็จะเห็นไอสิ่งที่มันอาจจะเป็นเซนติเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตอันใกล้อ่ะรวมถึงเป็นเทรนยาวๆก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเนี้ยล่าสุดเลยก็มีแบบข่าวเปิดประเทศของจีนพวกหุ้นที่ถ้าจะได้ประโยชน์มันก็วิ่งกันใหญ่เลยใช่ป่ะครับใช่แล้วก็มีเรื่องฟังอัปเดตอันนี้ก็เพิ่งอธิบายไปแล้วก็สแกนงบแบบเร็วๆนะครับผมฟังมาถึงตรงเนี้ยก็คิดแทนมือใหม่เหมือนกันนะว่ามันเหมือนนี่เว้ยมันเหมือนคนที่เล่นหมากล้อมแล้วยังอ่อนๆอยู่อะแล้วเห็นแบบมือดั้งถุงสูงเล่นแล้วเขาก็พยายามอธิบายสิ่งที่เขาคิดอะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไกลเราไปหลายสเต็ปมากเลยว่ะฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะแต่ถ้าให้คิดเองมองเองเนี่ยฟังดูยากมันดูแบบมันเหมือนในบางเรื่องนะในอย่างเรื่องอัปเดตอย่างเรื่องอ่านข่าวเศรษฐกิจศึกษาแรงงานบางชาติมันตรงตัวใช่ไหมแต่ยังฟังอัปเดตแล้วฟังอัปเดตแล้วรู้งบก่อนอัปเดตเพราะว่าทำการบ้านเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นมาก่อนแล้วก็อ่านเกมมาก่อนแต่พอพูดไปมันก็เป็นอะไรที่เกิดจากเนื้องานที่ทำอ่ะถูกป่ะครับใช่พี่บอกว่าการศึกษารายงานแบงค์ชาติเนี่ย จริงๆก็ไม่ง่ายนะสำหรับมือใหม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคำถามคืออย่างนี้เราฟังแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่าเอาเงินเฟ้อเท่านั้นเท่านี้สมมตินะขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้แต่คำถามคือถ้าเราอ่ะเบิร์ตไม่มีข้อมูลเนี่ยของบริษัทมาก่อนเราจะไม่รู้ว่าผลกระทบคืออะไรใช่คือสุดท้ายและท้ายสุดอ่ะพี่มองว่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือเริ่มต้นจากการศึกษาหุ้นจากการ VI ก่อนพี่ว่าเวิร์คที่สุดเพราะศึกษาหุ้นที่หลากหลายต้องศึกษาหลากหลายด้วยนะแต่เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมง่ายๆก่อนนะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมง่ายๆก่อนนะครับนะครับปงครับปลีกอะไรเงี้ยง่ายสุดแล้วนะครับซื้อมาขายไปครับมันเข้าใจง่ายเข้าใจไหมคำว่าเข้าใจง่าย เราจะพอรู้ปัจจัยหรือแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นเพราะศึกษามากขึ้น ก็รู้แฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกลายเป็นภาพใหญ่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าพอเรานะครับพี่บอกแบบนี้เจ้ามือใหม่นะครับวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณวิเคราะห์มันไม่ได้เลยไม่แปลกเลยโคตรไม่แปลกเพราะว่าเหมือน ขอบเขตความรู้เราอ่ะมันอาจยังแคบอยู่จริงไหมแต่เมื่อคุณเนี่ยเปิดโลกมากขึ้นนะครับ ศึกษาหุ้นที่มากขึ้นมันให้เราเนี่ย ค่อยๆเกิดองค์ความรู้กว้างขึ้นและสุดท้ายเนี่ยคนพบอะไรอย่างหนึ่งเบิร์ดที่น่าแปลกใจซึ่งพี่เคยคนพบมาก่อนแล้วก็คือทุกบริษัทในตลาดหุ้นเบิร์ดฟังอีกครั้งทุกบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ย เกี่ยวโยงกันเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งทางตรงทางอ้อมนะทางตรงก็คือ บริษัทนี้เป็นลูกค้าบริษัทนี้ทางตรง อันนี้ตรงโคตรนะฮะอย่างนี้ก็มีเยอะนะแค่นี้ก็มีเยอะแล้วแค่ผมก็เพิ่งเห็นเรื่องนี้นะเวลาไป CV ไปเยี่ยมชมบริษัทอ่ะพักหลังเห็นบ่อยมากเลยที่พอเราคุยกับ CEO ที่เราไปเยี่ยมชมเนี่ยแล้วเราเอ่ยถึง CEO อีกคนนึงที่เราเพิ่งไปเยี่ยมชมมาเมื่อเดือนที่แล้วเลยคือเขาเหมือนจะรู้จักกันเขาเคยเป็นลูกค้ากันเคยทำงานด้วยกันนะคนนั้นเก่งมากเลยสุดยอดเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนจะเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยมันเกี่ยวข้องกันหมดดังนั้นเนี่ย
ถ้าเราเนี่ยมันศึกษาหลายๆอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเนี่ยภาพนี้มันอาจจะยังไม่มาภาพนี้ไม่มานั่นจึงเป็นเหตุผลต่อมาที่ทำไมถ้าเราอยากเก่งมากๆเราต้องฟังออบดีเยอะเพราะมันทำให้เราเกิดภาพเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่เป็นเขาเรียกว่าภาพใหญ่อะเบิร์ตมันเป็นจิ๊กซอภาพใหญ่ของตลาดหุ้นทั้งตลาดหุ้นเนี่ยว่าจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยตลาดหุ้นเนี่ยมันคือจิ๊กซอของบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยประกอบกันกลายเป็นภาพใหญ่พอเรารู้ภาพนี้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยการศึกษารายงานแบงก์ชาติเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์สูงมากขึ้นเพราะเราจะรู้แล้วว่าแฟกเตอร์ของอุตสาหกรรมนี้มีเรื่องนี้อุตสาหกรรมนี้มันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนี้มีเรื่องนี้แบงค์ชาติประกาศนโยบายการเงินมาเรื่องนี้จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้และอุตสาหกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื้อออกป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมมองพี่นะพี่คิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยศึกษาจากแนวพื้นฐานกิจการเหมือนที่เราสอบไป EP แรกเลยอ่ะทำสิ่งนั้นลงมือทำสิ่งนั้นต้องลงมือทำคีย์การลงมือทำนะครับพอลงมือทำเนี่ยคุณจะเกิดสกิลเกิดทักษะเกิดการเนี้ยการเชื่อมโยงกันได้ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยแล้วจากนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มค่อยๆไปจุดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับว่าแล้วนโยบายเนี่ยนะต่างๆของทางฝั่งคลังก็ดีทางฝั่งการเงินก็ดีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจไหนบ้างเนี่ยมันจะแบบมันจะเห็นภาพชัดทันทีอ่ะเบิร์ตพอเห็นนโยบายปุ๊บเนี่ยภาพมันจะต่อได้ทันทีเลยว่าอ๋อพอภาครัฐขึ้นดอกเบี้ย มันจะเกิดสิ่งนี้เดี๋ยวพอเศรษฐกิจโลกเฟดประกาศจริงๆต้องฟังเฟดด้วยนะพอเฟดประกาศเฟดคาดการออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีอเมริกานะฝั่งอเมริกายุโรปนะครับจะมี recession ในปีนี้ในปีนี้ recession คือ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดGDP ติดลบ2ไตรมาสติดเรียก recession ละนะครับก็เนี่ยพอติดลบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันจะภาพจะเชื่อมโยงทันทีว่าอ๋อพอ recession ก็แปลว่าเศรษฐกิจมันถดถอยใช่ปะใช่ป่ะแต่สิ่งถดถอยสิ่งถดถอยแปลว่าอะไร ก็แปลว่าประชาชนเนี่ยมีแนวโน้มว่าประชาชนเนี่ยจะชะลอการบริโภคใช่ป่ะถ้าชะลอการบริโภคก็แปลว่า การสั่งซื้อสินค้าจากทางฝั่งนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งเอเชียก็อาจจะลดลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ อะไรธุรกิจส่งออกยังไม่ใช่แค่นั้นจำนวนอาจจะดรอปลงใช่ไหมยังไม่ใช่แค่นั้นเพราะเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะกำลังถดถอยแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวกำลังเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่า GDP ประเทศไทยเป็นไงครับเป็นบวกแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวสูบสุดท้ายคือ 10.5 ล้านคนปีนี้ตั้งเป้า22ล้านแต่พี่มั่นใจเกินค่อนข้างแล้วกันนะถ้าไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะโอเคป่ะนะก็พี่ว่า25เดี๋ยวจะรู้เหมือนกันมึงจะประหลาดอะไรอีก มันหลายปีแล้วนะประหลาดทุกปีเลยไม่แน่อย่าประมาทอย่าประมาทจะมีอะไรอีกเงี้ยก็พี่ว่าแบบ25ถึง27ล้านคนปีแล้ว 10.5 ปีนี้25ล้านอ่ะคิดดูดิ GDP โตแน่นอนดังนั้นเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยนะครับกำลังแข็งแรงขึ้นเศรษฐกิจเอเชียแข็งแรงขึ้นเนี่ยที่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอ่อนแอลงเกิด recession ดังนั้นค่าเงินเขาจะแย่กว่าเราเห็นมั้ยเนี่ยเห็นไหมจากการที่ฟังอย่างเดียวว่าเฟดเนี่ยประกาศมาว่าเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะมี recession เกิดขึ้นเราก็สามารถค่าเงินเขาแย่กว่าแปลว่าค่าเงินเขาอ่อนค่าเงินเราแข็งขึ้นใช่ไหมใช่ไงก็นี่ที่เกิดขึ้นตอนนี้แข็งขึ้นก็ทำให้ส่งออกก็ยิ่งแย่ก็ยิ่งแย่ใช่สองเด้งใช่วอลุ่มก็ลดราคาก็ลดใช่สองเด้งสั่งน้อยลงแล้วค่าเงินยังทำให้เสียประโยชน์อีกใช่แต่หุ้นนำเข้าก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ใช่เพราะว่าตอนเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปไม่ดีอย่างเงี้ยขายกันเองไม่ดีอ่ะขายอเมริกาไม่ดีขายยุโรปไม่ดีเนี่ยจะทำให้สินค้าเนี่ยมันจะไหลมาฝั่งเอเชียมากขึ้นคือซัพพลายมันเยอะเขาก็ต้องปล่อยไปทักที่อื่นใช่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เคยเจอกันเมื่อปีที่แล้วคือชิปช็อตเทรดนี่ไงนี่ไงเมื่อเช้าผมฟังข่าวอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นวงการเกมนะเขาบอก PlayStation 5ที่มันขาดตลาดกันเนี่ยก็เอาขึ้นออกมาประกาศว่าจะแบบหมดปัญหานี้แล้วอ่ะในปีนี้ใช่เนี่ยรับรองได้เห็นไหมคืออย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นภาพพวกนี้มาก่อนแล้วเบิร์ดตั้งแต่ตอนนี้เฟดประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วละว่าเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะเกิด recession เห็นไหมว่าถึงบอกว่าจริงๆแล้วการศึกษารายงานแบงก์ชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่า
มันต้องเกิดจากการที่เราเข้าใจธุรกิจก่อนต้องเข้าใจธุรกิจที่หลากหลายด้วยจนเข้าใจเป็นองค์ความรู้ในภาพรวมอะว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงข้อแรกข้อ2คือมันมีแฟกเตอร์มีปัจจัยอะไรที่สำคัญต่อธุรกิจมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ หรืออย่างธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยที่เราไปคอมมอนิสิตกันช่วงท้ายๆของปีอะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย นะครับที่ มีอาจจะมีต้นทุนเป็นราคาเหล็กคอมมูนิตี้ค่อนข้างเยอะ ตัวพี่เนี่ยพี่ก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าปีนี้จีนเปิดประเทศแน่นอนดังนั้นเนี่ยพอจีนเปิดประเทศปุ๊บดีมานด์ก็จะเยอะขึ้นพอดีมานด์เยอะเนี่ยราคาสินค้าคอมโมดิตี้เนี่ยก็จะไม่ลงเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าแฟกเตอร์ตัวไหนมันจะส่งผลกระทบกับอะไรเป็นมันจะแบบมันจะมีที่มาที่ไปเสมอมันจะมีเหตุผลเนี่ยเออจริงๆถ้าพอเข้าใจมันก็สนุกดีเหมือนกันสนุกเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันหมดเลยเบิร์ดทั้งโลกเนี่ยรับรองเลยว่าคือเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยโลกนี้มันเชื่อมมันเป็นแบบโลกใบเดียวนะเราไม่เห็นภาพแต่จริงๆแล้วมันโอ้โหมันสุดๆอ่ะมันทุกอย่างอุตสาหกรรมในประเทศไทยเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกันหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยกับทั้งโลกเนี่ยก็เชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจึงต้องสนใจที่จะศึกษาไอเนี่ยฟังข่าวเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เศรษฐกิจประเทศไทยด้วยต้องเป็นฟังข่าวเฟดด้วยว่านโยบายเฟดคือผู้กำหนดนโยบายทางการเงินของโลกเอออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีผลหมดอ่ะมันก็จะไกลมากแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยพี่คิดว่าแนะนำนะสโคปลงมาอยู่ที่ ตัวหุ้นก่อนตัวธุรกิจก่อนคุณต้องเก่งธุรกิจก่อนเออใช่แต่ก่อนฟังข่าวเศรษฐกิจในมหาภาคแล้วจะไม่เก็ตมากๆเลยว่าจะรู้ไปทำไมวะแล้วไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคาดการณ์กันไปมาแต่อันนี้แบบนอกเรื่องไกลๆนิดนึงนะอย่างผมฟังเรื่องหุ้นกับพี่เยอะๆใช่ป่ะแล้วไปฟังประวัติศาสตร์โลกอ่ะมันก็ได้อีกมุมมองนะเหมือนอย่างแต่ก่อนเงี้ยเวลาพี่บอกว่าเวลาภาครัฐเขาลงทุนเยอะๆมันก็จะเกิดผลดีกับบริษัทในตลาดหุ้นเศรษฐกิจมันก็จะเดินหน้าอะไรเงี้ยคือฟังดูมันก็พอเข้าใจแต่ว่ามันไม่เก็ตแบบมันไม่เก็ตแบบเข้าถึงมากๆอ่ะเออแต่พอไปฟังมีผมไปฟังของ Secret Sauce ไปฟังเรื่องประวัติศาสตร์เยอรมันอ่ะเออว่าทำไมนาซีไอ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทำไมนาซีถึงได้ถูกเลือกอะไรเงี้ยเออขึ้นมาเป็นรัฐบาลใช่มั้ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเหมือนจ้างงานเรื่องเกี่ยวกับทำอาวุธสงครามแล้วก็ทำไอ้พวกฟาซิลิตี้พื้นฐานอะแบบเยอะๆโครงสร้างพื้นฐานอะไรเงี้ยเออเศรษฐกิจมันก็เลยเหมือนฟื้นเร็วเออมันก็เลยช่วยให้พรรคได้รับความนิยมอะไรเงี้ยเออแล้วพอแพ้สงครามเสร็จเหมือนเขาได้เงินช่วยจากสหรัฐใช่ไหมเขาก็เอามาทำเหมือนเดิมอ่ะก็คือมาพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ปรับปรุงประเทศเออเศรษฐกิจมันก็เดินหน้าแล้วทำให้เหมือนแบบแค่10-20ปีหลังสงครามโลกที่แพ้ครั้งที่สองอ่ะเออกลับมาเป็นเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกอีกใช่เออฟังก็เออมันเคยทำกันมาแล้วอ่ะหลายรอบแล้วแบบรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจคนมันก็มีงานทำมันก็เศรษฐกิจมันก็ดีจริงๆแล้วว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกมากเบิร์ดคืออย่างนี้คำถามคือถ้าเศรษฐกิจดีประชาชนรวยขึ้นใช่ประชาชนรวยขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษย์เบิร์ดธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อมีเงินมากขึ้นจะใช้จ่ายมากขึ้นธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้มันเริ่มต้นจากจุดนี้ถ้าประชาชนดังนั้นคีย์ของรัฐบาลคือต้องทำให้ประชาชนรวยขึ้นนั่นคือโจทย์เลยถามว่าก็ต้องดูกันว่าอ่ะแล้วจะทำยังไงได้บ้างก็มีหลายอย่างใช่ป่ะอ่ะ GDP เท่ากับอะไรนะ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ไงนะก็มาจากพวกนี้นะครับก็ดูว่าเครื่องยนต์แต่ละตัวเนี่ยมันต้องทำไงบ้างแล้วก็อัดฉีดไปแต่ละตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าอ่ะพวกมึงดูกันเองละน่าจะไม่รอดงั้นกูเองก็คือรัฐบาลเองก็อัดเงินลงไปเพื่อสร้างงานเพราะอัดเงินลงไปจริงๆแล้วพุ่งตรงนะเบิร์ดมันไม่ต่างอะไรเลยกับการแจกเงินเบิร์ดเพียงแต่ว่าการแจกเงินเนี่ยมันมีปัญหา
ขาไม่ค่อยทำกันเหตุผลเป็นเพราะว่าการแจกเงินเนี่ยเป็นวิธีที่เงินเนี่ยจะถูกอินเจ็คเข้าไปเข้าถึงกระเป๋าเร็วที่สุดมันใช้ในกรณีที่แบบอย่างโควิดเนี้ยเขาก็ใช้กันใช่ไหมครับหลายประเทศก็ใช้กันนะหลายประเทศก็ใช้กันแต่มันเป็นวิธีที่มีปัญหาตามมาก็คือมันทำให้คนเนี่ยไม่อยากทำงานนี่คือปัญหาของมันดังนั้นเนี่ยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการฉีดด้วยโปรเจกต์ไงแม้กับโปรเจกต์จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นมันควรต้องทำอะไรว่างั้นเถอะนะครับก็ฉีดเงินด้วยแม้กับโปรเจกต์นะสร้างซึ่งมันก็หนีไม่พ้นเนี่ยสาธารณูปโภคปะปาถนนทางด่วนรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไม่พ้นพวกนี้พอฉีดเงินเข้าไปเนี่ยก็คือฉีดเงินไปเพื่อสุดท้ายก็คือเหมือนกับการแจกเงินนั่นแหละเพียงแต่ว่าเฮ้ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ทำงานหาเงินลำบากเพื่อได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เวียดนามอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เวียดนามอยู่ในเฟสนี้เลยอยู่ในเฟสนี้เลยก็คือต้องแบบอินเจกเงินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยสร้างงานสร้างงานประมาณนี้ก็เป็นเฟสแบบเหมือนประเทศไทยก่อนปี40เนี่ยทางด่วนใช่ไหมยังไม่มีกันใช่ไหมก่อนปี40อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเยอะเหมือนตอนนี้นะครับก็ตอนนั้นทางด่วนก็แบบโอ้โหโมโหลานเลยใช่ไหมฮอปเวลอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวประมาณนี้สุดท้ายมันแบบเนี้ยพอเราเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะเราก็แบบงูประปานะแต่พอเราเข้าใจเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้วเนี้ยมันทำให้เราแบบเข้าใจโลกนี้มากขึ้นว่ามันขับเคลื่อนไปยังไงแล้วเห็นมากขึ้นเลยว่าไอ้ประโยชน์อ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศอ่ะสิ่งนึงนะเบิร์ดที่หลายๆคนเนี่ยพี่คิดว่ายังไม่เข้าใจนะทำไมยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทำไมราคารถ ยุโรปบ้านเราถึงแพงสมมติทำไมราคารถยุโรปทำไมราคารถนำเข้าใช่ไหม Porsche Porsche อะไรพวกนี้แพงกว่าต่างชาติเยอะแพงเป็นเท่าๆเลยแพงกว่าเป็นเท่าๆอันนี้ ถ้าศึกษาเรื่อยๆค้นพบเลยว่าอ๋อช่วงหลังปี40เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราอ่ะหลายแสนล้านทำโรงงานสร้างงานสร้างงานดังนั้นนี่เขาต้องขอเฟเวอร์บางอย่างใช่ไหมขอเฟเวอร์บางอย่างว่าอ่ะเฮ้ยตั้งกำแพงภาษีให้หน่อยเพราะฉะนั้นเอาเงินมาลงทุนให้คุณหลายแสนล้านอ่ะตั้งกำแพงภาษีให้หน่อยดังนั้นคนนำเข้ามาเนี่ยคุณเขาไม่ได้เอาเงินมาลงทุนให้คุณนะไม่ได้มาเอาเงินมาสร้างงานให้คุณนะเขาเนี่ยเอาของมาแบบกินกำไรอย่างเดียวกับขนเงินกลับบ้านนะงั้นฉันเอาเงินมาลงทุนเนี่ยสร้างงานให้คุณเนี่ยคุณก็ต้องช่วยฉันหน่อยใช่ไหมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดทำไมเนี่ยมันถึงแบบแตกต่างกันทำไมบ้านเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนฮ่องกงเลยเพิร์ดฮ่องกงอ่ะซื้อรถถูกมากแต่ค่าภาษีแพงนี่ไงนี่ไงเหตุผลก็ในเมื่อเราพึ่งพาเขาว่าเขาเอาเงินมาอัดสร้างงานให้เรามีบริษัทเนี่ยอยู่ในจดบริษัทจดทะเบียนเต็มเลยนะไอ้อะไรนะออโต้พาร์ตอะใช่ไหมอะไรอะมูลค่าเนี่ยโห20ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายแสนล้านนะที่เราสามารถสร้างกำไรสร้างรายได้เม็ดเงินเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ตอบแทนเขาเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ว่าสุดท้ายเบิร์ดจะค้นพบว่าทุกอย่างนโยบายทุกอย่างในโลกนี้ย้ำในโลกนี้เป็นการเมืองเกือบหมดมันเป็นเรื่องการเมืองทำไมไทยถึงส่งออกสิ่งนี้ไปอเมริกาได้ดีเหลือเกินกำแพงภาษี 0% การเมืองทั้งนั้นถึงบอกว่าสุดท้ายนะครับแฟกเตอร์ปัจจัยที่สำคัญต่อการลงทุนสำคัญสุดเบอร์หนึ่งเลยนะสำหรับพี่นะการเมืองเพราะ การเมืองเนี่ยสามารถกำหนดนโยบายที่จะชี้เป็นชี้ตายกับธุรกิจได้เลยใช้คำนี้ชี้เป็นชี้ตายถ้าไม่เชื่อลองดูจีนลุ่งอยู่ดีๆอ่ะนะแจ็คหม่านะอามานะนะเห็นไหมนโยบายกริ๊กเดียวเร่งล่วงเลยนี่แหละคือเหตุผลที่พี่บอกลูกศิษย์หลายคนว่าถ้าจะซีเล็กหุ้นรายตัวเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะการเมืองเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่มีผลชี้เป็นชี้ตายกับธุรกิจดังนั้นข้อดีคือเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงฐานเสียงมากๆ
พอห่วงฐานเสียงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะออกนโยบายอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าหักดิบใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นักการเมืองไม่ว่าจะเปลี่ยนขั้วไปกี่ขั้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนพบว่าไม่ค่อยกระทบกับบริษัทในภาพรวมมากนะหมายถึงในไทยใช่ไหมในไทยนะในไทยใช่ไม่ค่อยกระทบมากนะสุดท้ายมันก็จะแบบโอเคหมดอ่ะโอเคหมดอ่ะประมาณนี้ไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยพอเปลี่ยนขั้วปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนนะอเมริกานี่ก็เปลี่ยนนะตอนไอ้อะไรนะไอ้อ้วนบ้าๆหน่อยอ่ะชื่ออะไรนะโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ตอนทรัมป์มาเนี่ยน้ำมันเฟื่องฟูสุดๆเบิร์ดพวก EV ก็หง่อยๆหน่อยแต่พอไบเดนมาปุ๊บโอ้อีกฝั่งนึงกลับข้างกันเลยบริษัทน้ำมันนี่หง่อยเป็นไก่หง่อยเลยนี่ออกมั้ยมันรุนแรงมากนะต่างประเทศอ่ะไม่ง่ายนะประมาณเนี้ยนะครับจริงๆแล้วก็เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นก็สนุกอ่ะว่าแบบโอ้โหทุกอย่างมันเกิดอะไรนิดหน่อยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะครับอ่ะโอเคมาช่วงตอบคำถามกันบ้างครับนะฮะเดี๋ยวคำถามแรกขึ้นมาเลยใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้หลังจากที่บอกไปว่าคำถามเราเริ่มมีเข้ามาน้อยนะใครมีโอกาสให้ถามช่วงนี้จะได้ตอบเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคิวน้อยปรากฏถามเข้ามาเต็มแล้วจังเนี่ยโอเคคิวก็เริ่มเยอะแล้วแต่ถามเข้ามาเรื่อยๆได้นะครับอ่ะคำถามแรกก็ถามว่ารบกวนสอบถามอาจารย์ประภาสการเลือกหุ้นเพื่อทำการบ้านจุดเริ่มต้นในการเลือกเริ่มจากจุดไหนคะโอ้โหคำพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยมันสอดคล้องกับเนื้อหาวันนี้เลยอ่ะเนี่ยเนื้อหาวันนี้คือหลักๆในการเลือกหุ้นมาศึกษาเลยครับในการเลือกหุ้นมาศึกษาเลยแต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยที่บอกว่าลงทุนมาเยอะแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมี เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็จะมีเทคนิคส่วนตัวนิดนึงว่า อาจจะใช้เครื่องมือเทคนิคอลช่วยด้วยนะครับ ประมาณนี้ซึ่งแม่นเหลือเกินนะครับ ตอนนี้ลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยก็ กลัวกันแล้วนะกลัวความขลังประมาณนี้ล่าสุดนี่บอกโอ้โหขลังเหลือเกินอาจารย์อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แต่เนี้ย4ข้อนี้นะครับคือ4ข้อที่ก็เป็นหลักของพี่เหมือนกันบอกว่ามีทั้งพื้นฐานนะครับก็เนี่ยสแกนงบเนี่ยใช่ไหมสแกนงบฟังอัปเดตเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานทางงานเวิร์ดเพราะว่าบริษัทก็จะประกาศว่าเป้าปีหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สแกนงบก็จะเป็นการดูงบว่าเอ้ยงบบริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้ดีไหมใช่ไหมรายได้เติบโตไหมกำไรเติบโตไหมเนี่ยพื้นฐานนะครับแล้วก็พวกการฟังข่าวเศรษฐกิจการฟังรายการแบงก์ชาติเนี่ยจะเป็นเรื่องของแมกโรละก็เป็นเรื่องของโมเมนตัมละนะครับประมาณนี้ก็สามารถวิธีเหล่านี้ก็สามารถหาหุ้นศึกษาได้ทั้งนั้นเลยผมไม่แน่ใจว่าคำถามเขาหมายถึงว่าอยากให้แนะนำสไตล์ของหุ้นหรือเปล่าวะหรือว่าแอคชั่นที่ต้องทำหรือว่าอุตสาหกรรมแอคชั่นนะพี่รู้สึกเหมือนเป็นแอคชั่นเลยนะคำถามอ่ะคือ วิธีการต้องบอกงี้สำหรับมือใหม่นะเราไม่รู้หรอกนะครับเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันน่าสนใจยังไงคำแนะนำนะครับให้ลองทำสองอย่างเนี้ยฟังออฟเดย์กับสแกนงบแล้วดูว่าเราสนใจตัวไหนมากที่สุด 1. เราเข้าใจตัวไหนมากที่สุด 2. เราสนใจตัวไหนมากที่สุดคือบอกน้องแบบนี้ ปัญหาของน้องทุนมือใหม่อีกข้อนึงนะคือบางครั้งไม่ได้ว่าน้องนะหมายถึงว่าส่วนใหญ่นะพี่ก็เคยเป็นเรามักอยากได้หุ้นที่มีโอกาสทำกำไรได้มากที่สุดในตลาดหุ้นมือใหม่อ่ะชอบคิดแบบนี้เราอยากเจอหุ้นนั้นนะเบิร์ดเราอยากเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิตเราฟัง VI มาเยอะแล้วมีแต่หุ้นเปลี่ยนชีวิตเราอยากได้หุ้นเปลี่ยนชีวิตบ้างพี่บอกว่าก่อนที่คุณจะหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตเจอเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางคนเนี่ย VI เก่งๆเลยนะบางคนเนี่ยยังต้องทำงานกันมา5ปี10ปีถึงจะเจอหุ้นตัวนั้นดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโจทย์ไม่ใช่การหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่โจทย์คือการเริ่มต้นศึกษาหุ้นที่เราเข้าใจได้ดีที่สุดก่อนที่เราสนใจมันก่อนว่า
เฮ้ยมันจะเติบโตได้เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเติบโตได้เรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่โจทย์ละของแต่ละคนละนะครับคีย์คือ เริ่มต้นศึกษาหุ้นที่เราสนใจก่อนเข้าใจง่ายๆก่อนอันไหนที่เข้าใจยากๆเนี่ยวางไว้ก่อนครับอย่าพึ่งครับรับรองได้อย่าพึ่งสมองเราเนี่ยไม่ชอบความยากพอยากปุ๊บเนี่ยจะหลั่งสารความท้อ จะหลั่งสารความท้อว่าโอ้โหแม่งยากอ่ะเข้าใจยากอ่ะปล่อยมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคีย์เลยเริ่มต้นง่ายๆให้เราชอบมันให้สมองรู้สึกว่าเฮ้ยง่ายว่ะเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยง่ายว่ะเฮ้ยสนุกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดความรู้สึกพวกนี้แล้วเดี๋ยวจะเราจะค่อยๆเหมือนออกกำลังกายอ่ะพอเราเริ่มที่ว่าเดินได้1นาทีแล้วตั้งเป้าเดิน2นาทีอ่ะง่ายไหมโคตรง่ายตอนเดิน2นาทีแล้วเนี่ยพอเดินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาอีกอ่ะเอาอีกสมองมันสั่งงานเอาเองว่าเอาอีก2นาทีน้อยไปเฮ้ยชนะแล้วอยากชนะเพิ่มขึ้นอีกอยากยิ่งใหญ่ขึ้นอยากเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั้นเริ่มต้นจากคุณง่ายๆแล้วก็ให้เราชอบมันและสนุกกับมันพี่คิดว่าทำมือใหม่นะโจทย์แรกคือโจทย์นี้ทำให้เราชอบเนื้องานที่ได้ก่อนไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการฝืนเกิดการที่ ออกแบบเนื้องานให้เราชอบมันให้เราสนุกกับมันก็คืออาจจะหาหุ้นอะไรที่ตัวเองน่าจะเข้าใจง่ายๆใช้สินค้าอยู่ใกล้ตัวสมมติจะเป็นอย่างเงี้ยสมมติโทษนะสมมติว่าใช้ซาบีน่าอยู่ลองศึกษาเคยช็อปเคยติดตามใช่เลยใช่เลยซาบิน่าคลินิกนะเคยไปทำจมูกมาที่นี่ตัดเลยอะไรอีกวะนี่ก่อนคลินิกแล้วอะไรอีกอะไรอีกวะเนี่ยคือสำโอคือสำอางเยอะแยะเริ่มต้นจากนี้ไปเลยจริงๆนะครับแล้ว พอคุณเนี่ยเป็นลูกค้าตัวจริงมันก็จะมีความเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเราจะได้เห็นโครงสร้างมากขึ้นว่าโอ้ที่ฉันเนี่ย ไปเป็นลูกค้าเนี่ยโอ้โหแกมีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสูงถึง 70% เลยเหรออะไร 60% เลยเหรอโอ้นี่ทำเป็นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มันจะอินมากขึ้นเบิร์ดผมอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมลูกค้าอยู่อ่ะดังนั้นเนี่ยการศึกษาหุ้นเนี่ยทำให้พี่เนี่ยเคี่ยวมากขึ้นตอนซื้อของเบิร์ดเราเห็นมาร์จิ้นเขาเรารู้ว่าเราจะต่อได้แค่ไหนเบิร์ดเนี่ยตอนซื้อบ้านเนี่ยศึกษาหุ้นแล้วใช่มั้ยแล้วซื้อบ้านใช่มั้ยพี่เนี่ยทำเลยโอ้โหมาจิ้มมึงขนาดนี้กูต้องต่อมึงหนักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็สนุกขึ้นน่ะฮะมันเอามาใช้กับปรับใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้นใช่มั้ยครับเห็นมาจิ้นรถอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้แล้วกูต้องต่ออะไรมึงหน่อยแล้วมันเอออ่ะก็แนะนำอย่างนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ผมก็ได้ยินบ่อยๆนะให้ศึกษาจากหุ้นที่ใกล้ตัวนะครับหรือไม่ก็อาจจะหาเนี่ยในช่องเราเนี่ยปอกหุ้นเข้าปากดูว่าหุ้นตัวไหนที่คุณเคยใช้สินค้าหรือคุกคีไปดูได้ใกล้ๆเห็นบ่อยๆหรือเข้าใจง่ายๆหรือทำอาชีพแบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่สำคัญคือเริ่มง่ายๆที่ผมเห็นด้วยนะเคยอ่านนี่เว้ยหนังสือ Search Inside Yourself อะมันเป็นหนังสือที่พนักงาน Google อ่ะเขาเขียนแล้วก็ให้คนใน Google อ่านเป็นเรื่องแบบเหมือนใช้เรื่องนั่งสมาธิมาทำให้งานมัน efficiency สูงขึ้นเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนแบบนั่งสมาธิมันจะเบื่อใช่ป่ะเขาให้ทำไงแล้วให้ทำง่ายๆเหมือนที่พี่บอกเนี่ยเขาบอกว่าคือนั่งสมาธิมันคือแบบเหมือนกำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ทำวันละเท่าไหร่รู้ไหมทำวันละ1วินาทีโอ้ยก็เจ๋งแล้วผมก็คิดเว้ยแล้วเราก็ลองทำทำ1วินาทีคือมันง่ายเรารู้สึกว่าเราทำสำเร็จอ่ะใช่ชนะเราคิดว่าอะไรก็สำเร็จเมื่อนั้นอ่ะใช่ถูกแล้วมันเหมือนมันอยากทำอีกใช่เลยแต่ไม่ต้องถึงการศึกษาหุ้นวันละ1วินาทีอันนั้นมันก็จะพอยเกินไปใช่แต่พี่แนะนำแบบนี้เลยว่าพี่คิดว่าไม่มีบาวเดอรี่เลยเบิร์ดคือแบบอยู่เริ่มต้นแบบนาทีนึงก็โอเคคือคีย์ต้องแบบคีย์ต้องคิดว่าตั้งเป้าให้มันแบบขอโทษนะพอดีพี่เพิ่งโพสต์บทความของในเฟซส่วนตัวไปว่าตั้งเป้าให้มันโง่ๆและง่ายๆเข้าไปอย่าตั้งเป้าให้มันดูแบบฉลาดล้ำลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยยากๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่อันนั้นแน่
มันจะทำให้เราเนี่ยท้อง่ายเคล็ดลับคือตั้งเป้าง่ายๆตั้งเป้าโง่ๆแบบใครๆก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยตอนพี่เริ่มออกกำลังกายครั้งแรกตั้งเป้าเดินเดิน3นาทีอย่างเงี้ย3นาทีอะเบิร์ดแค่เดินจากซอยหมู่บ้านน่ะใช่ป่ะนิดเดียวก็ได้แล้ว3นาทีอะอะไรเงี้ยตั้งเป้าให้มันง่ายไปเลยอะเออง่ายเลยแล้วแต่ทุกวันนี้พี่เดินเนี่ยชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเออทุกอย่างได้เกิดขึ้นภายในปีเดียวนะปีที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ตั้งเป้าว่าเออเนี่ยจะเดินแล้วก็เริ่มจาก3นาทีเริ่มจาก3นาทีเลยแต่สุดท้ายจบสิ้นปีเนี่ยเดินชั่วโมงครึ่งเออถ้าทุกวันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเริ่มจากง่ายๆนะครับคำถามต่อมาถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วอาจารย์ประภาสขายหุ้นที่เกิน fair value ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือพอ fair value แล้วขายเลยขอบคุณครับผมก็ไม่ได้ทำคำถามน่าสนใจนะครับคือต้องบอกว่าสไตล์การลงทุนเนี่ยสำคัญนะครับสไตล์การลงทุนเนี่ยมันก็มักจะนะครับเบิร์ดมาจากเป้าหมายของเราครับเบิร์ดมันมาจากเป้าหมายของเราครับพี่ไลฟ์ฟังนะครับว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ไลฟ์ฟังตรงๆนะครับว่า มักจะทำแบบนี้ต้องบอกกันว่า มันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องถึงแฟร์แล้วขายเกินแฟร์แล้วขายก่อนแฟร์แล้วขายไม่ได้มีข้อจำกัดนั้นหัวใจมันอยู่ที่สองสิ่งหนึ่งเป้าหมายของคุณครับสองเนื้องานที่คุณทำสองสิ่งเท่านั้นหนึ่งก่อนเป้าหมายคุณเท่าไหร่สมมตินะสมมติมีเป้าหมายเนี่ย 10% ต่อปีสมมุตินะครับ10%ต่อปีก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับนะสองก็คือคุณมีงานประจำทำเยอะอยู่แล้วนะมีเวลาศึกษาหุ้นเนี่ยไม่เยอะมากวันเสาร์อาทิตย์สมมตินะสมมติเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ เยอะประมาณหนึ่งแล้วอ่ะโอเคผมสมมติว่าโจทย์คือสิ่งนี้ตั้งเป้า 10% ต่อปีมีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับมีเวลาศึกษาหุ้นสักเสาร์อาทิตย์นะครับคำถามคือถ้าพี่ถามต่อนะสมมติว่าหุ้นเนี่ยที่คุณเลือกซื้อมาแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงแฟร์นะยังไม่ถึงแฟร์แต่คุณทำงานครับคุณทำงานแล้วคุณเจอหุ้นตัวใหม่ปรากฏหุ้นตัวใหม่เนี่ยมีอัพไซด์สูงมากหุ้นตัวเก่ายังไม่ถึงแฟร์นะเกือบแฟร์แล้วแต่หุ้นตัวใหม่มีอัพไซด์สูงมากคุณทำไงครับโอ้บายบายเห็นไหมเรนคีเนี่ยมันเรากำลังเขาเรียกว่าเรากำลังหลงทางเรากำลังหลงทางว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรกับหุ้นตัวเดิมเรากำลังหลงทาง ประเด็นไม่ได้อยู่ที่หุ้นตัวเดิมประเด็นอยู่ที่เป้าหมายและการทำงานของคุณต่างหากว่าเป้าหมายคุณสูงหรือต่ำถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายคุณนะคือ10%ต่อปีคุณทำงานแค่เสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าคุณทำงานแค่เสาร์อาทิตย์ในวันหาหุ้นได้แค่สมมตินะสัปดาห์ตัวแล้วยังไม่เจอหุ้นดีๆถูกๆสักทีนึงอะเบิร์ดคำถามต่อให้แฟร์แล้วแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เวิร์ดมันจะสามารถเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆสามารถเข้าเป้า 10% ต่อปีต้องทำไงครับก็ไม่ขายต้องถือไว้เห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะถึงแฟร์ก่อนถึงแฟร์หรือเกินแฟร์ไปแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย มันไม่ใช่แอคชั่นที่ถูกต้องแอคชั่นถูกต้องคือแล้วคุณตั้งเป้าเท่าไหร่ล่ะคำถามถามใหม่นะยกตัวอย่างขึ้นมาใหม่นะสมมุติครับพี่ตั้งเป้า20เซนต์ต่อปีสมมุตินะพี่ตั้งเป้า20เซนต์ต่อปีหุ้น A เนี่ยพี่ซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วนะพี่คิดว่าแฟร์เขาเนี่ยนะ จะประมาณ10บาทแล้วปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยมัน10บาทละมัน10บาทละแต่พี่คาดการว่าหุ้นตัวนี้จะเติบโตในอนาคตเนี่ยปีละ 10% ต่อปีกำไร ถ้ากำไรโตปีละ 10% ตอนนี้แฟร์แล้วแปลว่าผลตอบแทนในอนาคตของพี่ของหุ้นตัวนี้คือ 10% ใช่ไหมแต่เป้าพี่คือ20ไงต้องทำไงครับก็ต้องขายเท่านั้นต้องหาหุ้นใหม่ให้เจอก่อนด้วยนะจริงป่ะต้องหาหุ้นใหม่ให้เจอก่อนนะถ้าไม่งั้นขายมาแล้วแบบเอาเงินมากองในบัญชีออมทรัพย์ควรไหมก็ไม่ควรอีกใช่ไหมเห็นไหมทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดคุณจะตั้งเป้าสูงได้แปลว่าคุณต้องมีเวลาในการทำเนื้องานด้วยในการหาหุ้นด้วยโดย full time เนี่ยถึงตั้งเป้ากัน 20-30 ได้ก็ไม่แปลกก็เขามีเวลาล้นเหลือในการหาไม่หาเงินในการหาหุ้น
ในการศึกษาหุ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบอกเล่าให้ฟังก่อนว่า14ที่ผ่านมาเนี่ยกลยุทธ์หลักของพี่คือ พี่มีเวลาเยอะพี่อายุน้อยพอร์ตเล็ก14ปีที่ผ่านมานะไม่ได้คุณพูดตอนนี้นะครับ14ปีที่ผ่านคืออายุน้อยพอร์ตเล็กพออายุน้อยพอร์ตเล็กปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีเวลาเยอะอายุน้อยพอร์ตเล็กมีเวลาเยอะดังนั้นพี่ก็ตั้งเป้าสูงซึ่งต้องยอมรับว่าการจะมีหุ้นที่ถือ10ปีและให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าของพี่ไม่มีณตอนนั้นไม่มีทำไม่ได้พี่ก็ต้องใช้วิธีการทำแบบเนี้ยก็คือหาหุ้นที่แบบเฮ้ยมีเติบโตได้สัก3ปี5ปีอัพไซด์เยอะๆหุ้นถูกๆซื้อพอขึ้นถึงแฟร์เฮ้ยแต่ถ้ามันยังไปต่อได้ยังเข้าเป้าเราอยู่แล้วก็ถือต่อแต่เราทำงานตลอดเนี่ยจะเจอโอกาสตลอดอ่ะใช่ไหมพอเจอโอกาสปุ๊บก็อ้าวเฮ้ยถ้าถือต่อเนี่ยมันแค่ปิ่มๆนะแต่ถ้าสวิชมาเนี่ยโอ้มันต่อ ผลตอบแทนได้ต่อเนื่องเลยนะก็สวิชสิครับใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนเราเนี่ยมีหลายเฟสอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเฟสเดียวต่อชีวิตหรอกไปไม่ได้นะตอนเราเด็กๆเนี่ยเรามีเวลาเยอะไงใช่ไหมเวลาเยอะเราก็ทำกันบ้านเยอะตอนนี้เริ่มแก่ละพอเริ่มแก่ละตอนนี้เริ่มไม่เด็กแล้วนะแก่ละพอร์ตก็โตขึ้นพอโดยธรรมชาติมนุษย์เบิร์ดพอพอร์ตใหญ่ขึ้นเราจะเริ่มกลัวที่จะเสียเงินเนี่ยมากกว่าจะอยากได้เพิ่มละโดยธรรมชาติจริงปะตอนเราเด็กๆอ่ะโทษนะตอนนั้นมีเงินแค่หลักแสนอ่ะไม่กี่แสนบาทอ่ะเราจะรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้หมดนะเดี๋ยวก็หาใหม่ได้มันมีความอยากเสี่ยงมากกว่าจริงปะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปพอพอร์ตเริ่มโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเสี่ยงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเฮ้ยไอ้เป้า30เซนต์ต่อปีเนี่ยไม่ต้องก็ได้เฮ้ยลดลงมาดีกว่าเพื่ออะไรลดความเสี่ยงไปด้วยลดความลดอะไรลดเป้าหมายลงนะความเสี่ยงก็ลดลงไปด้วยเพื่อพยายามรักษาตัวพอร์ตมากขึ้นใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงอายุตามขนาดพอร์ตอะไรเงี้ยโทษนะขออนุญาตอ้างอิงดร.นิเวศแล้วกันนะครับอย่างอาจารย์นิเวศเงี้ยแกสัมภาษณ์หลายสื่ออยู่แล้วว่าตอนนี้แกไม่เอาอะไรแล้วแกพูดอย่างนี้เลยแกไม่เอาอะไรแล้วแกมีเงินปันผลกินใช้จ่ายพอแล้วก็พอแล้วรักษาเงินต้นมาให้มันหายไปก็พอแล้วเห็นไหมก็เพราะว่าเขาผ่านมาเป็นเฟสสุดท้ายแล้วเป็นเฟสสุดท้ายแล้วพี่ยังเฟสที่2อยู่เฟสแรกคือแบบต้องโกรธไงเนี่ยต้องบอกเฮ้ยต้องบอกพอต้องโตเร็วๆพี่อยู่เฟสที่2แล้วก็คือแบบเฮ้ยไม่ต้องโตเร็วมากแล้วเอาว่าซัสเทนไปให้ได้ก่อนซัสเทนก็คือแบบรักษาเงินต้นให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็โตนิดหน่อยพอแล้วประมาณนี้ปัจเฟสที่3ก็คืออย่างอาจารย์นิเวศอ่ะคือมึงไม่ต้องโตแล้วตอนนี้มึงหยุดตรงนี้ให้ได้แล้วกันอะไรก็มันเป็นเฟสดีคลายแล้วใช่ป่ะก็สรุปก็คือขายหุ้นเมื่อไหร่อยู่ที่เป้าหมายว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วก็อยู่ที่การทำงานการเติบโตของหุ้นด้วยแล้วก็การทำงานคือผมว่าแต่เข้าใจแหละด้วยคำถามอ่ะคือบางคนจะเหมือนพยายามหาเหตุผลเดียวอ่ะใช่เหตุผลข้อเดียวในการตัดสินใจซึ่งความเป็นจริงอ่ะมันชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเหมือนเราจะซื้อหุ้นเราไม่ได้ตัดสินใจเหมือนทุกอย่างนะแบบเลือกโรงเรียนลูกเลือกรถซื้อรถเลือกรถคือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีเหตุผลเดียวอ่ะใช่ไหมเราก็มีหลากหลายเหตุผลเอามาผสมกันแล้วถึงเลือกตัดสินใจนะครับแต่เข้าใจด้วยคำถามมันก็จะไปถามทุกเหตุผลก็มีคนหนึ่งไม่ต้องถามพอดีอ่ะโอเคคำถามต่อมาครับเขาถามว่าเออนี้สัมพันธ์กับคลิปนี้พอดีครับถามว่าสอบถามนะครับทำยังไงดีครับเวลาฟังอัปเดตในบริษัทที่เรามีหุ้นอยู่แต่ละบริษัทฟังแล้วมันลื่นหูอะไรก็ดูดีไปหมดอยากได้เทคนิคจับผิดบ้างครับว่าจะมีกรณีไหนที่ไม่น่าจะเป็นตามที่พูดบ้างอาจารย์มีมีตัวอย่างที่ฟังแล้วเอ๊ะบ้างไหมมีผมเข้าใจเลยนะคือบางทีแบบไอ้หุ้นเนี้ยเราติดดอยอยู่ด้วยนะพอไปฟังอัปเดตก็แบบหายโกรธขึ้นมาหายโกรธเหมือนแบบความโมโหจางหายไปจากการฟังอัปเดตที่ดูลื่นไหลคือปัญหาที่แท้จริงเลยนะเบิร์ดคือการมีข้อมูลน้อยเกินไปเสมอ วิธีแก้ไม่ให้เราเนี่ยหลงคารม คือการ ฟังให้เยอะครับ
ฟังอัปเดตให้หลากหลายหนึ่งอันนี้อัมมัสเลยนะถ้าคุณถือหุ้น A อยู่นะคุณต้องฟังอัปเดตของบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยเนี่ยข้อแรกเลยนะครับต้องฟังอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยได้เยอะมากเยอะรับรองคุณจะเห็นความคุณจะเริ่มเห็นการเปรียบเทียบปัญหาคือถ้าคุณฟังอัปเดตของหุ้นที่คุณถือหุ้นไว้ปัญหาคือคุณไม่เกิดการเปรียบเทียบคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรดีวะนึกไม่ออกว่ารถยี่ห้อนี้มันดีที่สุดคุณไม่มีทางรู้ถ้าคุณรู้จักอยู่ยี่ห้อเดียวใช่คุณต้องไปลองไงนะลองยี่ห้ออื่นบ้างลองยี่ห้ออื่นบ้างคุณจะเกิดการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยอันนี้ช่วงล่างดีกว่าเฮ้ยอันนี้ขับนิ่มกว่าเฮ้ยอันนี้นั่งสบายกว่าเฮ้ยอันนี้ดูปลอดภัยกว่าเฮ้ยอันนี้โครงสร้างแข็งแรงกว่าเห็นไหมมันจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นสังเกตปะทีมการเปรียบเทียบข้อเดียวเลยต้องเข้าใจว่าสมองทำงานยังไงสมองเนี่ยมันชอบเปรียบเทียบเวลาที่เราได้ถ้าเราเคยกินน้ำหวานเราได้กลิ่นอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้เลยว่าอันนี้หวานแน่เพราะสมองมันรู้เลยว่ากลิ่นเนี้ยมันคือแค่เราได้กลิ่นเนี้ยนะเราหลับตาเราได้กลิ่นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่น้ำแอปเปิ้ลอันนี้น้ำองุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยมันนี้เราก็เกิดการเปรียบเทียบได้ประมาณนี้คีย์คือเนี่ยฟังให้มันหลากหลายมากขึ้นนะหนึ่งคืออามัสนะคือต้องฟังเขาเรียกว่าบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทคำเดียวกันใช่สองคือฟังธุรกิจอื่นให้เราแบบได้เจอประสบการณ์มากๆครับเราจะรู้เลยว่าคนนี้เวอร์มันจะรู้ทันทีเลยอ่ะจะเห็นกับดักก่อนอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีแชร์กับลูกศิษย์ไปเป็นหุ้นเข้ามาใหม่ๆไม่ได้บอกว่าใหม่แค่ไหนนะครับแต่รู้สึกเลยว่ามัน too good to be true อ่ะมันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดจากประสบการณ์ทั้งนั้นว่าเราเคยเจอมาแล้วไงเราเคยเจอ practice มาแล้วว่าเนี่ยแบบชัดเลยอ่ะโอ้โหใช่เลยอ่ะใช่ไหมก็คือฟังคู่แข่งแล้วก็ฟังอุตสาหกรรมอื่นใช่บางทีอย่างก่อนหน้านี้ก็คุยกับพี่พาดนะคือเรามีสนใจหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นค้าปลีกแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ไอทีอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกที่พิจารณามันก็ดูดีมีส่วนลดโตไวแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องการเติบโตอยู่ซึ่งก็ต้องลุ้นแล้วสักพักหนึ่งพี่พาดก็แนะนำหุ้นโรงพยาบาลมาผมก็เข้าไปฟังอัปเดตไปดูมันรู้สึกสบายใจกว่ากันเยอะเลยพอฟังไปแล้วไอ้อารมณ์โรงพยาบาลกับอารมณ์ค้าปีกโอ้อุปกรณ์ไอทีที่มันแบบคนละเรื่องจริงเลยรู้สึกโรงพยาบาลเซฟกว่าเยอะจริงๆเซฟจริงๆโอ้โหเซฟเฮเว่นเลยพี่มองว่าโรงพยาบาลคือเซฟเฮเว่นเลยเซฟเฮเว่นเลยใช้คำนี้เลยอ่ะสินค้าจำเป็นอ่ะใช่ไหมครับโอเคอีกสัก2คำถามแล้วกันนะครับเฮ้ยอันนี้คำถามคล้ายๆกันลองถามดูนะเขาถามว่าอยากทราบอาจารย์มีความรู้สึกรักหุ้นที่ตัวเองกำลังศึกษาไหมครับแบบอะไรก็ดีไปหมดหุ้นมีข่าวร้ายต่างๆเราก็เหมือนจะมองว่ามันไม่เป็นปัญหาไปเสียหมดเราจะมีวิธีจัดการกับ bias ลักษณะนี้ยังไงครับขอบคุณครับคำถามดีมากเลยนะวันนี้นะพี่ว่าเป็นคำถามของคนที่ทำงานจริงๆทุกคนเลยทุกคนถามเลยนะชอบมากแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า bias เนี่ยนะมุมมองพี่นะครับ bias คือความลำเอียงเนาะนะครับพี่มองว่าเราศึกษาหุ้นเนี่ยเราเกิดความลำเอียงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพี่ว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นอย่างเป็นสิ่งเนี้ยนี่ออกปะมนุษย์มีความลำเอียงอ่ะเบิร์ดดังนั้นพี่มองว่าเราอ่ะฝืนความรู้สึกนี้ไม่ได้หรอกเบิร์ดก็ไม่ต้องไปฝืนมันนึกออกไหมแล้วก็ตามใจสมองไปนะครับในเมื่อมันอยากลำเอียงก็ให้มันลำเอียงไปแต่เราต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยพยายามลดความลำเอียงนั้นลงนะครับคือมันตัดเลยศูนย์ไม่ได้วิธีการลดลงเนี่ยเหมือนข้อเมื่อกี้ตอบเหมือนกันครับคือศึกษาหุ้นให้มันเยอะขึ้นกว้างขึ้นหลากหลายขึ้นแล้ว bias เนี้ยมันจะค่อยๆจางลงแต่ไม่หมดไปครับ
คือสุดมากมันพี่คนพบว่าการรักหุ้นตัวเองมากๆเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากการที่เราจริงๆนะเบิร์ดมันมีข้อมูลน้อยอ่ะเรามีการเปรียบเทียบน้อยอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบผู้เห็นผู้จะน่าฟังยังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบมากขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแบบอันนี้แย่กว่าเฮ้ยเรายังรักหุ้นเราเหมือนเดิมแต่พอเจอนี้โอ้โหเก่งมากเลยแบบดีมากเลยอะไรอย่างงี้เห็นไหมมันจะเริ่มแบบเกิดการเปรียบเทียบไงใช่ไหมครับผู้คนแต่ละคนก็เก่งเยอะนะแต่ละคนก็เก่งเยอะมากลองฟังบริษัทอื่นบ้างเชื่อเถอะว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าทำตามนี้แล้วฟังเยอะแล้วแต่ก็ยังรักอยู่พี่บอกเลยเบิร์ดก็รักต่อไปพูดจริงแสดงว่าเราจะเจอสิ่งที่มันถูกจริตเราอ่ะเหมาะกับเราถูกจริตเราขณะฟังคนอื่นแล้วก็ลบล้างความรักที่มีต่อบริษัทนี้ไม่ได้พี่ว่าดีออกนะพี่ก็มองเป็นข้อดีอ่ะว่า มันก็จะแปลได้ว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแต่ดีก็ได้อาจจะเป็นมุมดีก็ได้ใช่มันไม่ใช่มุมเสียเสมอไปแต่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นตัวบอกครับว่าสิ่งที่คุณคิดถูกหรือผิดผลลัพธ์ในระยะยาวนะเช่นงบการเงินนะออกมานะไม่ใช่ราคาหุ้นนะงบการเงินออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณคิดไหมซึ่งข้อนี้มีปัญหาเบิร์ดมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเช่น2ปี3ปีใช่ไหมเพื่อให้มันแบบให้ซ้อนออกมาจริงๆอ่ะปีแรกเราจะผิดก็ได้แต่แบบคำถามคือ3ปีอะถูกไหมถ้า3ปีถูกเนี่ยก็แปลว่ารักไปเถอะแต่ถ้า3ปียังผิดเนี่ยอันนี้ต้องทบทวนละหาสาเหตุให้เจอว่ามันผิดเพราะอะไรมันมีอะไรที่มันเกินขอบเขตที่เราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าหุ้นทุกตัวนะครับมีตำหนิหุ้นทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับของธุรกิจนะมีความเสี่ยงธุรกิจเสมอหุ้นทุกตัวมีหามันให้เจอคำถามคือถ้าเราเจอเราคิดว่าเรารู้ความเสี่ยงทั้งหมดแล้วรู้นะไม่ได้แปลว่าควบคุมได้นะไม่ใช่นะรู้ความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราคิดว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดต่ำหรือว่าเกิดแล้ว impact ไม่สูงก็อย่างที่บอกว่าไม่แปลกที่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ปัญหาเนี่ยของคำนี้ว่ารักหุ้นที่ตัวเองศึกษาเนี่ยคำถามคือคุณเจอความเสี่ยงนั้นไหมพี่อะกับแปลกใจว่า อย่างที่บอกอะครับว่าหุ้นทุกตัวมีความเสี่ยงหมดเราอะหามันเจอไหม เราเข้าใจมันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองไม่เห็นความเสี่ยงเลยอันนี้พี่ว่าอันตรายนั่นคีย์คือแทนที่จะศึกษา ฟังเฉพาะด้านดีๆเนี่ยให้ไปมองให้ไปอ่านในแง่ของคิดหนึ่งอะหัวข้อความเสี่ยงจริงๆนะอันนี้สำคัญมากเลยพี่ยังรู้สึกมากเลยว่าคุณต้องอ่านนะต้องอ่านหัวข้อความเสี่ยง ว่าเพราะบางทีคุณจะไม่รู้ตัวเลยครับว่าความเสี่ยงคุณคืออะไรยกตัวอย่างนะมีบริษัทหนึ่งครับเบิร์ดชื่อว่าเสริมสุขเป็นโรงงานผลิตอะไรวะขวดเอาใส่น้ำอ่ะขวดบรรจุขวดบรรจุน้ำลงขวดแล้วก็ดิสทริบิวต์นะครับก็คือยี่ห้อเป๊ปซี่นะยี่ห้อเป๊ปซี่น้ำยี่ห้อเป๊ปซี่เนี่ยถ้า หลายๆคนเนี่ยเมื่อใช้ความเสี่ยงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเป๊ปซี่มันขายทั่วโลกอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าคุณอ่านว่าความเสี่ยงคุณจะรู้เลยว่าความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือถ้าเป๊ปซี่ยกเลิกสัญญาเจ๊งเลยนะและความเสี่ยงนั้นก็เกิดขึ้นจริงเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าหุ้นทุกตัวมีความเสี่ยงหมดครับเบิร์ดมีความเสี่ยงหมดปัญหาคือถ้าคุณมองไม่เห็นความเสี่ยงนั้นเนี่ยอันนี้คืออันตรายอย่าฟังแต่ลมปากผู้บริหารว่าจะโตอย่างเดียวไม่ใช่ คุณต้องมองด้วยว่าความเสี่ยงคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกโลจิสติกเนี่ยนะครับ ก็ส่งออกดีนำเข้าโอเคมันก็โตได้เรื่อยๆอันนี้ไม่ผิดเนี่ยถ้าเรานะฟังแต่ผู้บริหารว่าจะโตวอลุ่มจะโตเนี่ยก็ดีหมดอ่ะ
เศรษฐกิจไทยก็โตมันก็โตอยู่แล้วก็ชัวร์นี่หว่าแต่ถ้าไปดูความเสี่ยงจะรู้เลยว่าความเสี่ยงใหญ่ที่สุดคือความผันผวนของค่าระวางเรือเห็นไหมว่าเพราะอะไรครับอ๋อเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นเฟรทโฟร์เวิร์ดเดอร์คือเขาคิดค่าระวางเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มาร์กอัพราคาเข้าไปแล้วคิดลูกค้าสมมติ 15% เลสเซนะ 15% นั่นแปลว่าถ้าค่าระวางเรือมันน้อยลงไอ้ 15% น่ะขนาดมันก็ต้องลดลงด้วยต่อให้วอลยูมเพิ่มปริมาณเพิ่มแต่ถ้าราคาขายมันลดรายได้ก็ลดนะถ้ารายได้ลดกำไรก็หดเช่นกันใช่ปะเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเน้นคีย์คือทำให้เรามีสติมากขึ้นนะคือการอ่านหัวข้อความเสี่ยงสำคัญมากอันนี้ผมเห็นด้วยเลยคือเวลาฟังปอกพึ่งเข้าปากกับพี่เนี่ยฟังช่วงแรกๆมันก็จะเป็นเรื่องบริษัทสิ่งที่ขายสินค้าบริการแล้วก็เป็นเรื่องการเติบโตแต่พอหน้าท้ายๆจะมีเรื่องความเสี่ยงละแล้วบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันดูเหมือนโอกาสเกิดขึ้นมันสูงมากในเร็วๆนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค้ำคอยอยู่แล้วอย่างเช่นช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องค่าเงินเยอะๆใช่ป่ะครับใช่มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างดีนะแต่เหมือนอันเนี้ยคือของมีคมที่พร้อมจะแบบบาดทุกเมื่อใช่ก็ช่วยให้เตือนสติได้ดีจริงๆคำถามสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ถามว่าอาจารย์ครับลงทุนมา 3-5 ปีแต่รู้สึกตัวเองยังเป็นมือใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราก้าวพ้นความเป็นมือใหม่ได้จริงๆนั่นสนใจวัดที่ผลตอบแทนหรือวัดที่จำนวนการตกลดครับทำหน้ายิ้มมาด้วยขอบคุณครับโอ้คำถามน่าสนใจนะคำถามแบบคำถามดีมากๆนะครับขอชื่นชมคำถามทุกท่านด้วยนะครับว่าคือรู้เลยว่ารู้สึกเลยครับว่า ผ่านการทำงานมาจริงๆนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส่วนตัวนะคิดว่าก็ควรจะต้องวัดด้วยผลตอบแทนนะควรต้องวัดด้วยผลตอบแทนนะว่าเราสามารถทำมันได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทำสามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆได้บ่อยหรือเปล่านะครับมากกว่านะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ตกรถเมื่อกี้พูดเรื่องตกรถด้วยใช่ไหมครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ตกรถที่ตกรถไปอ่ะมากกว่ารถที่ขึ้นนะคือพี่คิดว่ามันไม่ได้แปลว่าการตกรถแล้วเราผิดนะไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่ก็อาจจะเรียนรู้ได้ว่าตกรถเพราะอะไรอะไรเงี้ยพี่พบว่าอย่างนี้เบิร์ตรถที่ตกเนี่ย มันมักจะต้องมีเหตุผลบางอย่างเช่นเราเนี่ยยังไม่สามารถหาข้อมูลมาครบถ้วนรอบด้านได้เราจึงไม่มั่นใจไงนี่ออกป่ะเราจะมั่นใจ 80% แล้วเบิร์ดว่าแบบไม่ใช่อ่ะอย่างวันนี้ก่อนอัดคลิปไปพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งใช่ไหม พี่ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันเนี่ยก็ตกลบเหมือนกันนะเบิร์ดนะอะไรเงี้ย เรื่องปกติอ่ะพี่กลับมองว่า แนวคิดพี่กลับดีใจมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือแนวคิด 80% มันถูกถูกป่ะ 80% มันถูกอ่ะแต่เราแค่ยังหาจิ๊กซออีก 20% มาเติมไม่ได้อ่ะเราเลยแบบไม่ซื้ออ่ะแต่พี่กลับมองว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตกรถไม่เคยเสียใจเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเรามองด้านดีไง ตกรถเพราะ 20% ที่เราหาข้อมูลมาเติมไม่เต็มแต่ 80% เราคิดถูกมันแปลว่าเราสามารถทำซ้ำได้ไง ถูกปะ โอกาสจะมีมากมายเหมือนฝูงลิงถ้าคนที่เข้าใจการลงทุนแล้วนะโอกาสมีมากมายเหมือนฝูงลิง ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวตกรถอ่ะ สุดท้ายเนี่ย เราทำให้บัฟเฟตต์บอกเสมอนะครับว่าบัฟเฟตต์เนี่ยนะในอเมริกาจะเป็นกีฬาที่นิยมคือเบสบอลบัฟเฟตต์บอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันเป็นคนตีนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ตีลูกบอลทุกลูกที่เข้ามาหาครับไม่ตีทุกลูกเห็นไหมแสดงว่าตกรถได้ใช่ไหมบัฟเฟตต์ที่เชื่อเลยครับบัฟเฟตต์เนี่ยตกรถมากกว่ารถที่ขึ้นครับรับรองครับบัฟเฟตต์บอกว่าจะหวดเฉพาะลูกที่จะโฮมรันเท่านั้นเห็นปะนะมันแปลว่าประโยคนี้มุมมองพี่นะพี่มองว่าทุกคนเหมือนกันคือทุกคนตกรถเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ย
คำถามอยู่ที่ว่าแล้วรถที่คุณขึ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนตามที่คุณคิดไหมล่ะต่างหากถ้ามันให้ได้ก็จบเดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปมากขึ้นเนี่ยความมั่นใจคุณจะเพิ่มมากขึ้นเองแต่ส่วนตัวเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่พี่อาจจะอยู่ในจังหวะในไทมิ่งที่ดีด้วยก็ได้เบิร์ดคือ พี่เข้ามาตลาดหุ้นตอนปี2008ว่าปีแรกเนี่ยเราก็ยังมั่นใจตั้งแต่ปีแรกแหละพี่คนมั่นใจง่ายนะมั่นใจว่าเราเนี่ยใช่แล้วอ่านหนังสือบัฟเฟตต์มาเยอะแล้วอ่านหนังสืออาจารย์นิเวศมาเยอะเราดู VI ปีแรกเนี่ยนะครับแล้วขาดทุนเนี่ยก็พยายามเตือนสติขาดทุนไป 5-60% ก็เตือนสติว่าเอ้ยกูไม่ใช่ละกูไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่า มันล้อกลับตัวได้ทันเวลาแล้วก็ตั้งแต่ปี2008เลยพอเริ่มซื้อหุ้นในปี2009ปุ๊บเนี่ยจากนั้นปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับอีกว่าซื้อตัวไหนก็ถูกต้องหมดอะซื้อตัวไหนก็กำไรแบบเป็นเด้งๆกันหมดเลยอะโอ้โหมีหุ้นเด้งนี่เป็น10หลาย10ตัวอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราถามว่าเป็นไบแอสไหมมันก็ใช่เบิร์ดมันก็ไบแอสว่าเฮ้ยเราเก่งแหละอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนยังสังเกตอยู่อะเราก็ยังสังเกตอยู่เรื่อยๆเรียนรู้อยู่เรื่อยๆว่าไอ้ที่ถูกเนี่ยมันก็ยังมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เพิ่มนะมันก็ยังมีบางอย่างที่เราพลาดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยผ่านมา10กว่าปีละ14ปีแล้วเรายังสามารถรักษาผลตอบแทนระดับสูงได้อยู่อย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นตัวพรูฟระดับนึงแล้วอ่ะว่าเราก็น่าจะพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ผมรู้จักพี่ประภาสเนี่ยในเน็ตเวิร์คธุรกิจอันนึงก็คือ BNI นะครับแล้วก็ผมเพิ่งเคยเห็นคนเดียวเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่ไปบอกคนอื่นน่ะหรือบอกใครบ้างไม่รู้นะแต่มาบอกผมคนนึงว่าเอ้ยพี่อ่ะมั่นใจเรื่องการลงทุนมากเบิร์ดมีอะไรให้พี่ช่วยพี่มีคำปรึกษาอะไรทำนองเนี้ยเออผมก็แบบเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยเราก็อยากรู้เรื่องเหมือนกันแล้วตอนนั้นแบบความรู้เป็นศูนย์เลยนะแล้วไอ้ที่ฮากว่าคือแบบขนาดแบบบริษัทอ่ะมีลูกน้องอ่ะไปกินข้าวกินเลี้ยงเหมือนสิ้นปีหรืออะไรทำนองเนี้ยเออก็บอกกับลูกน้องในที่กินข้าวเนี่ยว่าถ้ามีอะไรขอคำแนะนำพี่เรื่องลงทุนนะพี่ก็ช่วยได้พี่ก็แนะนำได้ยิ่งกว่านั้นเออยิ่งกว่านั้นหนังสือตู้หนังสือข้างหลังอ่ะจริงมีหนังสือเยอะกว่านี้พี่ก็เอาตู้ชั้นวางหนังสือเนี่ยไปไว้ในห้องประชุมที่บริษัทแล้วก็ทำเป็นห้องสมุดเพื่อให้พนักงานเนี่ยมาแบบยืมไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แค่นั้นเปิดคลาสตอนเย็นหลังเลิกงานสอนฟรีเออคือแบบอันนี้คือก้าวพ้นเป็นมือใหม่ไปหลายสเต็ปมากคือแบบอยากเผยแพร่ความรู้จัดเออผมก็ไม่รู้ผมเล่าทำไมนะแต่มันก็ตลกตรงที่แบบคือที่แบบมีแพชชั่นอยากที่จะใช่ไถ่ทอดไอความรู้ชุดนี้มากเลยใช่ถูกคือจริงอย่างที่บอกว่าก่อนทำคอร์สเนี่ย จะบอกว่าสอนลูกศิษย์มาก่อนแล้วสอนคนอื่นคนรอบข้างมาก่อนแล้วสอนมาหมดแล้วเพราะว่าคือตอนนั้นรู้สึกนี้เบิร์ดเรารู้สึกว่าพอวันที่เรารู้อ่ะพี่รู้สึกแค่ว่าคนส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่ยังไม่กำไรใช่ไหมแต่ในขณะที่ถ้าเรารู้เคล็ดลับมันรู้ความจริงมันมันง่ายมากเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าแล้วมันข้อดีของการลงไปนักลงทุนนะคือมันไม่ได้แข่งกันทำธุรกิจเนี่ยสมมติพี่ทำเฟอร์นิเจอร์เอาจริงอ่ะพี่ก็ไม่อยากแบบถ่ายทอดใช่ไหมความรู้ความเข้าใจในการขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้กับคนอื่นจริงปะมันไม่อยากทำอ่ะก็แบบเอามึงเป็นคู่แข่งกูอ่ะใช่ป่ะแต่ในหุ้นไม่ใช่ ในหุ้นมันไม่ใช่เลยคือเรามีความรู้แกนกลางแต่สุดท้ายต่างคนต่างหาปลาเองไงซึ่งปลามีเค้าเรียกว่าปลามีเยอะเหมือนฝูงลิงนึกออกป่ะคือมันแบบเยอะแยะอ่ะเออดังนั้นมันแล้วพี่รู้สึกว่าคือถ้าคนไทยเนี่ยนะเราเข้าใจการลงทุนแท้จริงเนี่ยมันไม่ควรมีใครขาดทุนเลยอ่ะไม่ควรอ่ะไม่ควรอ่ะเออพี่รู้สึกว่า ถ้าคนไทยเนี่ยสามารถมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินแค่นี้พื้นฐานแค่นี้เราสามารถรวยทุกคนได้เออโดยที่แบบเราเป็นเพื่อนกันได้ด้วยแล้วปรึกษากันได้ด้วยเอออะไรเงี้ยพี่ว่ามันควรจะเป็นสังคมที่ดีอ่ะประมาณนี้แล้วก็แบบเนี้ย แบบโดยเนเจอร์ก็มีแต่ความหวังดีให้กับคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็เนี้ยอยากให้ลูกน้องแบบเฮ้ย เก็บตังค์สิทำขนาดที่ว่า1คือสอนฟรีใช่ป่ะสอนหลังเลิกงานใช่ป่ะ2เนี่ยบอกว่าอยากทำจริงเปล่าถ้าอยากทำจริงนะ
ต้องออมเงินน่ะให้เขาออมเงินก่อนออมเงินทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ไม่ว่ากัน500 พันนึงแล้วแต่ออมเงินทุกเดือนแล้วเอาสมุดเนี่ยห้ามเปิดบัตรอะไรวะบัตร ATM เออห้ามเปิดบัตร ATM เอาสมุดมาที่พี่เออขนาดนี้เลยเออคือสร้างวินัยให้เลยสร้างวินัยให้เลยใช่เออนี่มันเจ๋งนะคือแบบอยากให้ลูกน้องประสบความสำเร็จเรื่องการเงินหรือการเงินดีขึ้นใช่ใช่เออแล้วเป็นไงลูกน้องสุดท้ายล่มสุดท้ายล่มบริษัทนี่คือต้องเข้าใจว่าเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์เลยนะขายโซฟาใช่ใช่คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเงินโดยตรงใช่ไม่เกี่ยวใช่สุดท้ายล่มสุดท้ายเนี่ยผ่านไปสามเดือนแรกสามเดือนแรกเอ้ยไม่ถึงว่ะสองเดือนอะไรเงี้ยเดือนกว่าอะไรเงี้ยเออมันลดลงไปเรื่อยๆนะใช่ใช่เดือนกว่าเริ่มตอนแรกมีคนเต็มห้องเลยเว้ยตอนแรกมีคนเต็มห้องเลยพนักงานมาเต็มห้องเลยแล้วผ่านสักหน่อยก็เริ่มลดเออหนูมีธุระค่ะอะไรเงี้ยหนูต้องไปกินข้าวนู่นนี่ก็เอาก็ว่ากันไปไม่เป็นไรสักพักเออพี่พายคะหนูจำเป็นต้องใช้เงินกันขอเอาสมุดที่ไม่เปิดเงินเออสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยสัก3เดือนเองมั้ง3เดือนพี่สอนสัปดาห์ละครั้งนะครับไม่ถึง3เดือนเต็มพี่สอนเหลือคนเดียวแล้วก็เขาก็ยังไงเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วเขาก็มองหน้าเราปิ๊บปิ๊บตาปิ๊บปิ๊บเราอ่านสายตานั้นได้ว่าเขาเนี่ยเกรงใจเราแต่ใจเขาอ่ะอยากขอสมุดคืนแล้วก็เลยต้องใช้เงินหรือเปล่าถามนำไปก่อนใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งสุดท้ายที่สอนแต่เราได้เรียนรู้เวิร์ดเนี่ยเราเรียนรู้ตลอดเวลาเวิร์ดว่าการลงทุนเนี่ยพี่คิดว่าจริงๆมันจะเป็นสำหรับทุกคนแต่ไม่มันยังไม่เหมาะมันไม่ได้เหมาะทุกเวลาเออบางทีทามมิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นทามมิ่งที่เขาต้องโทษนะใช้คำว่า หาเลี้ยงปากให้มันโอเคก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้เรียนรู้อ่ะว่าแบบโอ้มันทามมิ่งมันอาจจะยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพวกนี้เดี๋ยวก็ซึมไปนะใช่แล้ววันนี้เขาอาจจะอยากมาศึกษาใหม่ใช่ใช่เนี่ยพอวันนี้เขาเติบโตขึ้นใช่ไหมโตโตขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังสนุกไม่รู้เกี่ยวคำถามหรือเปล่าเออโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามาเพิ่มได้แล้วก็เดี๋ยวคำถามอื่นเราทยอยตอบไปในทุกๆคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่พาดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ